สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ผมสมพลศรีจันทาได้มานั่งอยู่กับวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันเหนือข้อสักครู่นี้ที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการสื่อสารในช่วงวิกฤตของสถาบันการศึกษานะครับว่าแต่ละมุมมองของวิทยากรสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เรามีผู้มีความรู้จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ3ท่านด้วยกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำตามลำดับนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดลครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นพเรณูสัจลักษณ์ธีระทิติครับท่านที่2นะครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรครับและกิจการนักศึกษาสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัศวินเนตรโพแก้วครับและท่านที่3นะครับซึ่งผมขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านที่3เนี่ยท่านกำลังเดินทางมาเดี๋ยวท่านมาถึงปุ๊บผมจะเรียนเชิญท่านมาที่ด้านหน้าเวทีนี้เลยนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะนำเข้าสู่การเสวนาในวันนี้ที่หัวข้อน่าสนใจมากนะครับและอยากจะทราบมุมมองของแต่ละสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นของนิด้าเองหรือของมหาวิทยาลัยมหิดลเองนะครับว่าในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 เนี่ยสถาบันการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วก็รับมือกับเจ้าโควิด-19 อย่างไรผมขออนุญาตเริ่มที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัศวินเนตรโพแก้วก่อนครับเชิญครับสวัสดีนะครับก็เท้าความนิดนึงแล้วออกมาตอนแรกๆเนี่ยช่วงประมาณปลายปีต้นเดือนมกราคมปีที่เพิ่งผ่านมานะฮะตอนนั้นก็ทางข่าวสารเนี่ยเราทราบว่ามันระบาดที่เมืองอู่ฮั่นที่เมืองที่ประเทศจีนนะครับครับสิ่งที่นิด้าทำตอนนั้นก็คือเราก็แบบว่าให้เข้ากับบรรยากาศเนาะเราก็ทำคลิปอู่ฮั่นไฟติ้งขึ้นมาโอ้นะฮะแล้วก็ให้บุคลากรของทางสื่อสารองค์การเนี่ยมาร่วมกันส่งกำลังใจไปที่เมืองจีนโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับมันก็จะมาถึงที่ประเทศไทยนะครับคราวนี้เข้ามาที่โจทย์ของหัวข้อวันนี้เนี่ยเรื่องการปรับเปลี่ยนการสื่อสารเนี่ยนะฮะครับผมให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเรื่องเกี่ยวกับนิด้าก่อนนิดนึงนะฮะนิด้าเนี่ยเป็นสถาบันขนาดเล็กนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย คือเราสอนเฉพาะบัณฑิตศึกษาก็คือโทกับเอกฉะนั้นในแง่ของพื้นที่ก็ดีหรือว่าจำนวนนักศึกษาเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขนาดย่อมๆนะฮะซึ่งก็มีความคล่องตัวว่าง่ายๆนะครับประกอบกับว่าคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยครับตอนที่ขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยก็มีนโยบายออกมาเลยว่าจะทำ transformation ก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคเดิมที่เรามองว่ามันเป็น analog นี่นะฮะให้เป็นดิจิตอลฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีการเดินหน้ามาแล้วระดับนึงนะฮะเพียงแต่ว่าพอมาเจอโรคระบาดโควิดปั๊บเนี่ยมันทุกอย่างมันมาตูมเดียวเลยนะ disruption ก็เลยทำให้พอหลังจากช่วงกุมภาเป็นต้นมาเนี่ยต้องมีการปรับแผนขนาดใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้สไลด์ประกอบได้ครับนิดนึงนะฮะก็เพื่อที่เดี๋ยวทางท่านผู้ชมจะได้ชมสไลด์ไปพร้อมๆกันนะครับเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับครับมาแล้วครับครับผมอันนี้ผมให้ภาพกว้างๆก่อนก็แล้วกันนะครับว่าถ้ามองในเชิงการสื่อสารเนี่ยเรามองกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับคือหมายความว่าถ้าเริ่มจากจุดที่หนึ่งเนี่ยนิด้าต้องสื่อสารกับสาธารณะซึ่งในที่นี้สาธารณะหมายถึงคนทั่วไปเลยนะฮะถ้าเป็นทางกายภาพหรืออะนาล็อกแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นสังคมไทย ประเทศไทยโดยทั่วไปคนที่น่าจะทำความรู้จักกับนิด้าได้ครับคราวนี้พอมาเป็นยุคดิจิตอลปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมองว่าสาธารณะในแง่นี้เนี่ยน่าจะรวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วยซึ่งกลายเป็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นต่างชาติด้วยเลยนะฮะอาจจะข้ามไปถึงออกไปนอกประเทศไปอีกหลายประเทศเลยเพราะว่าเขาเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตได้ครับฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่หนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากแล้วเราจำเป็นต้องสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ด้วยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวมหาวิทยาลัยหรือตัวสถาบันของเรานะฮะ
ทีนี้พอขยับลงมาที่กลุ่มที่2เนี่ยตรงนี้เรามองว่าคนทั่วๆไปแต่ว่ามีความสนใจอยากจะเรียนต่อหรืออยากจะมาใช้บริการของทางนิด้าเองนะจะเป็นหลักสูตรสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลกับคนกลุ่มนี้อยู่ด้วยตลอดเวลานะฉะนั้นก็มองว่าใครก็ตามที่มีโอกาสจะมารับบริการจากทางนิด้าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้พอถัดจาก2กลุ่มแรกปั๊บเนี่ย4กลุ่มที่เหลือเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นเริ่มจะเป็นคนในแล้วฮะคนในหมายความว่ากลุ่มที่เป็นชุมชนของนิด้าเองไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะฮะหรือว่าลูกหลานครับเพราะว่าตัวสถาบันเนี่ยเปิดมาปีนี้ปีที่54นะฮะก็จะมีเครือข่ายศิษย์เก่าอยู่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยเราจะถือว่าเขาเป็นคอมมูนิตี้ของเราด้วยนะหรืออาจจะเป็นมิตรรักแฟนเพลงที่ติดตามสถาบันอยู่นะฮะก็นี่เป็นชุมชนที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเขาอยู่นะครับสามกลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่ผมให้เป็นตัวหนาเลยตัวเข้มเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็น่าจะหลายพันคนอยู่นะเพราะว่ามีทั้งที่กรุงเทพที่บางกะปิเองด้วยแล้วก็ยังมีศูนย์ต่างจังหวัดด้วยนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องรับทราบเหมือนกันว่าทางมหาวิทยาลัยจะทำยังไงทางหลักสูตรทางคณะจะทำยังไงนะฮะสองกลุ่มสุดท้ายที่อาจจะไม่ได้เรียนกับเราอยู่ปัจจุบันแต่ว่าก็สำคัญมากนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่าครับนะอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าศิษย์เก่าปัจจุบันเนี่ยมีถึง 80,000 คนตัวเลขกลมๆนะฮะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่าเนี่ยก็ต้องรับทราบเหมือนกันว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างนะฮะและสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นสตาฟทั้งหมดของเรานะฮะก็คือทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างเนี่ยครับฉะนั้นพอวางเลเยอร์ของกลุ่มเป้าหมายออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการสื่อสารแล้วก็ใช้ช่องทางหรือว่าเครื่องมือในการติดต่อคนกลุ่มนี้นะฮะนี่ผมเรียนว่าต่อจากนั้นไปก็คือถ้าเราแบ่งง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะครับเดิมเราจะใช้วิธีการทั้ง2แบบนี้นะครับโดยการใช้สื่อออฟไลน์เนี่ยเราจะใช้สื่อแบบดั้งเดิมนะฮะซึ่งบางทีก็จะเป็นสื่อมวลชนบ้างเป็นสื่อเฉพาะกิจบ้างแต่จะเห็นว่าข้อสังเกตคือว่าสื่อออฟไลน์ที่เป็นแถบสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นสื่อเก่าในความหมายที่ว่ามันเป็นอนาล็อกแล้วก็ใช้เวลานานนะฮะในการมีความล่าช้าในการส่งข่าวมากเลยฉะนั้นพอมันมาถึงช่วงของการปรับตัวของการสื่อสารในยุคใหม่เนี่ยออฟไลน์แทบจะหยุดชะงักไปเลยฮะเพราะว่าเราก็เข้าสถาบันไม่ได้ด้วยนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตด้วยก็แบบไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยอาจจะบอกได้เลยนะครับว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเทน้ำหนักมาที่ออนไลน์เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ถามว่าออนไลน์ใช้อะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยก็คือเราใช้เว็บไซต์เนี่ยเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเว็บไซต์เนี่ยที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าโซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นประจำเลยก็คือ Facebook นะครับตัว Facebook ของนิด้าเองเนี่ยเปิดรหัสมาก็ประมาณ8ปีได้ละนะฮะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นคนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแฟนเพจของ Facebook เนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยเพราะเหมือนกับว่าเราทุ่มทุกอย่างลงมาที่ตรงนี้นะครับถัดไปก็เป็นพวกเรื่องของการใช้เรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะพวก LINE ครับ LINE นี่จะเหมาะกับการที่เราสื่อกันเองนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสตาฟนะกลุ่มที่เป็นอาจารย์กลุ่มที่เป็นเครือข่ายที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยไลน์จะคล่องตัวกว่าเยอะเลยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่กว้างเนี่ยกลุ่มที่กว้างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเว็บไซต์กับ Facebook เป็นหลักส่วนอื่นๆที่เรามีด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าใน 2-3 เดือนนั้นใช้แต่ไม่ได้มากนักนะฮะก็คือพวก Twitter SMS YouTube IG ซึ่งเราเปิดไว้แต่ว่าความคึกคักนี่อาจจะไม่เท่ากับตัว Facebook ไม่ได้ก็ยอมรับว่า Facebook นี่เป็นพระเอกมาช่วยเราที่จะสื่อสารได้ตรงแบบใช่ครับครับงั้นก็โดยสรุปก็คือนี่คือวิธีการแล้วก็ช่องทางที่เราใช้อยู่นะฮะผมจะให้ดูตัวอย่างอีกนิดหน่อยนะฮะว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้เราส่งอะไรออกไปบ้างนะฮะอันนี้คือตัวแรกๆเลยที่พอเรารู้ว่าเราต้องถูกกักตัวแน่นอนแล้วเนี่ยเราก็ทำแบบมีตัวโปรไฟล์เลยฮะคือสามารถทำใ
ชุมชนของเราซึ่งเป็นนักศึกษาเก่านักศึกษาปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์ได้นะฮะแล้วก็เอาตัวเทมเพลตของเราไปใช้นะฮะก็คือคิดโลโก้คิดพวกคำอะไรพวกนี้ขึ้นมาใช้นะครับก็ถือว่าทำให้ในช่วงเวลาที่ต้องห่างกันนะก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเราก็พยายามจะทำให้ Facebook เนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับเช่นเราก็ขออนุญาตเข้าไปในตัวพื้นที่บ้างเพื่อไปเก็บภาพตอนที่ไม่มีคนเนี่ยโอ้โหมันดูบรรยากาศเป็นยังไงซึ่งพอเราเผยแพร่ออกไปเนี่ยคนก็จะบอกผมคิดถึงนะเพราะว่าห่างกันมานานนะครับใช่ใช่ครับเพราะพอไม่ได้มาเรียนตอนแรกๆอาจจะรู้สึกดีใช่ไหมฮะแต่พอมันเริ่มเป็นหลายอาทิตย์เข้าคิดถึงเพื่อนแล้วใช่ครับคิดถึงตึกคิดถึงห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็ถ่ายภาพพวกนี้แล้วก็โพสต์ไปเรื่อยๆนะให้มันเป็นการเล่าเรื่องในระหว่างที่ทุกคนต้องอยู่กับบ้านแล้วก็ต้องใช้ออนไลน์เป็นหลักครับงั้นโดยสรุปก็คือว่า Facebook กับ LINE นะครับเป็นช่องทางการสื่อสารที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือหลักเลยแหละที่เราใช้ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี้นะฮะครับนอกจากนั้นสุดท้ายก็คือพวกในเชิงข้อมูลที่เป็นอินโฟกราฟิกอะฮะครับทั้งในแง่ของการให้ความรู้ก็ดีให้ข้อแนะนำอะไรพวกนี้ฮะทางสื่อสารองค์การของทางนิด้าเองก็พยายามที่จะประมวลข้อมูลแล้วก็ย่อยแล้วก็ทำภาพเผยแพร่ออกไปตามช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียของเราเพื่อให้เขาได้รับข้อมูลข่าวสารใช่ครับคือในขณะที่เขาเก็บตัวเนี่ยเขาก็ต้องรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราไปด้วยนะฮะครับอย่างนี้ก็เป็นบทสรุปว่าโอเคภายในมหาลัยของเราหรือในสถาบันของเราเนี่ยเรามีข้อมูลแบบนี้นะมาตรการที่มีอยู่ครับนะเช่นบุคลากรกับนักศึกษาควรจะทราบอะไรบ้างก็จะลิสต์ออกมาเลยว่ามี6ประเด็นนะแบบนี้นะฮะคนจะเข้ามามีที่จอดรถตรงไหนอะไรยังไงใช้สถานที่ตรงไหนเราก็จะบอกไปนะครับเรื่องการสถานที่ร้านค้าร้านไหนเปิดร้านไหนไม่เปิดอะไรแบบนี้นะเพราะทุกคนก็อาจจะแบบคิดอยากจะมาทำธุรกรรมนะฮะไม่แน่ใจต้องมีเข้ามาบ้างไม่แน่ใจว่าเปิดปิดอะไรต่างๆนานาพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่เราพยายามป้อนเข้าไปทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางที่เรามีอยู่ครับนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดนะฮะอันนี้คือเราที่เราเผยแพร่ไปกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมเนี่ยก็จะบอกว่าเราเริ่มเปิดทำการแล้วนะนะเพื่อให้แบบมั่นใจได้ว่าเวลาคุณกลับมาเรียนหนังสือเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับมาแบบมาเรียนด้วยความปลอดภัยใช่ใช่ครับใช่ก็เนี่ยครับก็โดยสรุปก็คือยืนก็ย้ำอีกทีนึงว่าเราใช้เว็บไซต์เป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ใช้ Facebookของตัวสถาบันกลางครับแล้วมันก็จะเชื่อมไปที่คณะเชื่อมไปที่หลักสูตรย่อยๆลงไปครับนะฮะแล้วก็ LINE ก็คือใช้ระหว่างบุคคลนะฮะอีกตัวนึงที่เราพยายามจะใช้มากขึ้นในช่วงหลังก็คือตัว Instagram นะเพราะว่านักศึกษารุ่นใหม่ๆนี่จะชอบมากขึ้นนะครับก็เพิ่งเริ่มมาได้สัก 2-3 ปีในช่วงหลังนี้นะฮะก็เราก็เพิ่งจัดประถมนิเทศไปนะก็เผยแพร่แล้วก็พยายามให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้มากที่สุดครับโอ้เยี่ยมมากเลยขอบคุณมากอาจารย์อาจารย์อัศวินก็เรียกว่าเอาเขาเรียกว่าเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือนอกจากถ้าเราติดต่อกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้สื่อออนไลน์นี่แหละจำเป็นมากๆเลยนะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าไอ้สื่อออฟไลน์เนี่ยซึ่งมันก็จำเป็นนะแต่พอในยุคที่เราต้องแยกห่างจากกันไม่เจอกันเนี่ยโซเชียลมีสิ่งสำคัญจริงๆนะครับอาจารย์ก็เน้นไปในเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของ Facebook แล้วก็เรื่องของ LINE ในการติดต่อสื่อสารก็เรียกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกก็ไม่ได้พลาดข่าวสารในการติดต่อที่ทางนิด้าเองจะสื่อออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ต่อไปนะครับท่านผู้เกียรติครับอีก1ท่านครับมาฟังมุมมองของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับว่าท่านมีมุมมองอย่างไรและมีกลยุทธ์อย่างไรในเรื่องของที่เราผ่านวิกฤตโควิด-19 มาด้วยกันนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.นพเรณูสัจจรักษ์ธีรทิติครับขอบคุณนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนของมหิดลมาเล่าให้ฟังว่างานสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยนะคะเวลาที่เจอวิกฤตแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนช่วงที่ เกิดวิกฤตสิ่งที่เราเปลี่ยนในช่วงที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นเรื่องของคอนเทนต์เป็นหลักนะคะในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าคือจริงๆเราใช้แพลตฟอร์มนี้มา
มาสัก3ปีละคือแพลตฟอร์มทั้งการสื่อสารภายในแล้วก็สื่อสารภายนอกนะคะเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้ขอวางพื้นฐานก่อนว่าตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้กันสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องของการสื่อสารภายในภายนอกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะหลักๆของเราเนี่ยเราแบ่งแนวคิดเรื่องการสื่อสารองค์กรเนี่ยเป็นอยู่2ส่วนด้วยกันคือสื่อสารภายในอย่างที่เรียนกับสื่อสารภายนอกนะคะนี้จำง่ายๆเลยแล้วก็ในการสื่อสารภายในเนี่ยเราเน้นอยู่2ตัวด้วยกันก็คือในเรื่องของการเสนอข่าวที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการสื่อสารภายในที่ต้องการจะบอกทุกคนในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเชิง policy ในเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นในเวลาที่มันเกิดวิกฤตอย่างโควิดเนี่ยในเรื่องของ policy communication หรือในเรื่องของ high speed communication ที่เป็นการสื่อสารภายในเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโควิดนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกได้ว่า 2-3 เดือนเนี่ยการสื่อสารภายในภายนอกเป็นเรื่องโควิดอย่างเดียว let's say ว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วกันทีนี้ในแพลตฟอร์มที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างข่าวไม่ที่โดนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลายแคมปัสคล้ายๆนี้ได้นะคะแต่ว่าความที่เป็นแคมปัสเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์กลางของการรวบรวมข่าวที่จะกระจายว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นก็คือเรามีโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยแล้วในมหาวิทยาลัยเราเองเราก็ประสบเหตุเองโดยมีคนที่มีนักศึกษาแล้วก็มีบุคลากรที่ติดเป็นสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นinfected case นะคะซึ่งเราเจอเคสอย่างนั้นด้วยตัวของเราเองแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสื่อสารภายในของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นคือเราจะต้องสื่อสารให้ตรงประเด็นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำให้เขาวางใจเชื่อใจแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะถูกปฏิบัติต่อด้วยความระมัดระวังทั้งผู้ที่ติดเชื้อคนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็วิธีการในการที่จะทำให้คนที่อยู่รายรอบเนี่ยมีความมั่นใจว่าไม่จะไม่เดือดร้อนจากการที่มีบุคลากรหรือมีนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิดนะคะคือเรามีซีนาริโอที่ไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารภายในเนี่ยนอกจากคอนเทนต์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีกระบวนการที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกซึ่งเป็นกระบวนการที่เราทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยคือกองบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะอันนี้บริหารจัดการกันโดยตรงว่าเราจะสื่อสารอย่างไรให้บุคลากรภายในแล้วก็บุคลากรที่อยู่นอกแคมปัสรวมไปถึงพับลิกเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยไม่ให้โดนมีความโปร่งใสแล้วเรามีกระบวนการอย่างไรในการจัดการเคสเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าตัวแพลตฟอร์มเราไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่คอนเทนต์แล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนนั้นที่เกิดขึ้นช่วงที่มีผู้ที่ติดไวรัสเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารแบบหนึ่งเช่นเราจะต้องมีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการประกาศอย่างการทำประกาศเนี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติมากเลยที่จะต้องทำเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากระบวนการในการปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยจะต้องทำยังไงแล้วก็พับลิกจะได้รู้ด้วยว่าเรามีความโปร่งใสในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็การดูแลบุคคลที่อยู่ในข่ายใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เกิดเหตุเรียกได้ว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะอย่างในศาลายามีในส่วนงานใดเราก็มีการสื่อสารกับหัวหน้าส่วนงานนั้นนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของแพลตฟอร์มที่เราสื่อสารนะคะหลักๆคือเหมือนที่ท่านอาจารย์อัศวินใช้ที่นิด้าเลยนะคะคือการไมเกรตจากแพลตฟอร์มปกติไปเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่เชื่อว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกที่ทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยถ้าให้ดูตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะตรงกลางที่เห็นเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มในการรับข้อมูลข่าวสารจากส่วนงานอื่นๆเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดก็ตามนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้ส่วนงานเนี่ยสามารถจะฟีดข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางส่วนรายรอบ4ตัวรอบตรงกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มในเรื่องของ Line Official Account หรือว่าการใช้
ดิจิทัลฟอร์แมตในการสื่อสารนะคะหรือการใช้การมอนิเตอร์ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยตรงนี้มันจะสอดรับไปกับการรับข้อมูลจากส่วนงานต่างๆเพราะเรามี30กว่าส่วนงานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีส่วนกลางแต่พอมีส่วนกลางที่รวบรวมข้อมูลมาเสร็จถามว่ากระจายไปตรงไหนอันนี้เอาแค่อินเทอร์นอลก่อนนะคะเอาแค่อินเทอร์นอลก่อนคือภายในเนี่ยพอได้ข้อมูลมาเสร็จเรากระจายออกไปตาม channels ต่างๆเหล่านี้ที่เราทำนะคะทั้งเป็นสื่อต่างๆที่ทำได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของนิด้ามีเรื่องของการกระจายข้อมูลผ่านอินโฟกราฟิกผ่านเรื่องของสื่อภายในต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่ในสถาบันการอุดมศึกษาทั่วไปนะคะก็อย่างที่เรียนว่าคอนเทนต์ที่รู้สึกจะโหลดมากขึ้นในช่วง 2-3 เดือนนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลในเชิงของอินโฟกราฟิกแล้วก็อีกอันนึงที่เราใช้ก็คล้ายๆกับนิด้าคือเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์ถ้าเข้าไปดูตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเว็บไซต์กลางของมหิดลเนี่ยเราจะมีอาร์คีฟอันนึงเลยที่เป็นอาร์คีฟสำหรับเรื่องโควิดนะคะจะมีทั้งเรื่องประกาศคำสั่งทุกชนิดหาได้หมดในนั้นนะคะถ้าส่วนงานไหนตามไม่ทันก็จะประกาศตรงนั้นไล่ให้ตั้งแต่ day 1ที่มีการดำเนินการภายในอันที่2ก็จะเป็นองค์ความรู้นะคะเพราะอย่างที่เรียนว่าส่วนงานเราเยอะแล้วก็เป็นส่วนงานที่กระจายตามแคมปัสต่างๆแต่ข้อดีคือแคมปัสต่างๆเนี่ยช่วยในเรื่องของคอนเทนต์ก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลตรงอาร์คีฟที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะมีแหล่งความรู้จากสถาบันส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ทั้ง2แห่งนะคะศิริราชพยาบาลรามาธิบดีเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ช่วยกันผลิตสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดซึ่งอันนี้เนี่ยแปะไว้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่เข้าถึงได้โดยpublic ประชาชนทั่วไปเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้เก็บไว้เฉพาะคนข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็เป็นภาพโดยรวมในเรื่องของการสื่อสารว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราสื่อสารยังไงแต่หลักๆอย่างที่เรียนว่าไม่โดนจะต่างจากที่อื่นตรงที่เราต้องดีลกับตัวคนไข้ด้วยแล้วก็เราจะต้องดีลกับคนที่อยู่รายรอบด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนที่เป็น external communication นะคะแพลตฟอร์มของ external communication เนี่ยโดยหลักพื้นฐานของเราในการสื่อสารภายนอกเนี่ยเราจะมี2ประเด็นก็คือเรื่องของการทำเรื่องแบรนด์ของมหิดลซึ่งเดี๋ยวจะเล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับโควิดยังไงแล้วเรามีการพัฒนาส่วนนี้ไปอย่างไรในขณะที่ internal communication หรือสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารเพื่อความมั่นใจวางใจเชื่อใจและให้อยู่ใน community ของมหิดลได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเรามีเคสอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยแต่พอเป็นสื่อสารภายนอกเนี่ยคิดว่าสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าตรงนี้มีการปรับขึ้นมาในอีกหนึ่งขั้นเพราะว่าเราเห็นช่องทางว่าเราจะทำยังไงให้แบรนด์ของมหิดลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเชิงของวิชาการแต่น่าเชื่อถือในเชิงของวิกฤตด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพยายามจะปรับเรื่องของ external communication โดยหลักเนี่ยแพลตฟอร์มของเรายังเหมือนเดิมอย่างที่เรียนเราไม่ได้เปลี่ยนในเชิงแพลตฟอร์มแต่เราเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะตัวหลักที่เราจะทำในเรื่องของ brand awareness เรื่องของ visibility อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเราโชคดีตรงที่ว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้บริหารในสมัยนั้นเนี่ยมีการตั้งมหิดล channel ขึ้นมาแล้วก็จริงๆเราไม่ได้เพิ่งตั้งเรื่องของสื่อที่จะพยายามที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับประชาชนหรือว่ากับสังคมภายนอกนะคะจริงๆถ้าจำได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยจะมีรายการศิริราชหมอศิริราชพบหมอศิริราชแต่ตอนเด็กๆจำได้เลยว่าเด็กกับเปียกก็ดูรายการพบหมอศิริราชมีตั้งแต่สมัยนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นมหิดลอยู่แล้วในการที่พยายามจะนำความรู้เนี่ยกลับคืนสู่สังคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมาของมันเรื่อยๆมันไม่ได้เพิ่งมาตอนนี้นะคะจากพบหมอศิริราชเราก็มีรามาชานอลนะคะเป็นช่องทีวีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอยู่ในช่องเคเบิลทีวีมหิดล Channel เนี่ยเป็นช่องที่อาจจะเรียกว่าเรามุ่งไปอีกทางนึงเพราะเราไม่ใช้ช่องปกติคือเราใช้ออนไลน์สื่อออนไลน์เป็นหลักนะคะก็ทำมาได้6ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเป็นน่าจะเป็นช่องที่เราไม่ได้เบนช์มาร์กกับภายในหรือภายในประเทศหรือในภูมิภาคแล้วคือเราเบนช์มาร์กกับทั่วโลกเพราะว่าเราเป็นช่องที่น่าจะมียอดผู้ชมเนี่ยมากที่สุดเป็นรองแค่สแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะในช่องที่เป็นช่องการศึกษานะคะ YouTube Thailand ก็ให้รางวัลมาหลายรอบจนตอนนี้เนี่ยมายสโตนของเราที่เราอยากจะไปคือ
อยากจะไปให้ถึงล้าน subscribers นะคะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ 800,000 800,000 ก็พยายามจะทำให้ได้ถึงล้านนะคะเพราะเราคิดว่าตรงนี้เรามาถูกทางตรงที่ว่าเรามีแพลตฟอร์มที่คนรับรู้แล้วว่าถ้าเขาต้องการความมั่นใจในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยเขาเข้ามาดูตรงนี้ได้เพราะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ใช้สื่อเหล่านี้ค่ะที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่อยู่ใน Facebook ซึ่งใน Facebook เนี่ยก็อยู่มานานแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราปรับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ายังไงนะคะแต่ก็เหมือนกับทางนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้สื่อประเภทที่เป็นออนไลน์เป็นหลักเป็นโซเชียลมีเดียเป็นหลักแล้วก็พอดีช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้การรับรู้ของคนแล้วก็มันเหมือนเป็นแรงกระตุ้นในการผลักให้ทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรทำก็ต้องเปิดดูคือ ก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรทำใช่ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรทำก็เปิดดูเราก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ขึ้นมาด้วยเพราะเราเข้าใจว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามันกระเถิบจาก 600,000 มาเป็น 800,000 มันต้องมีแคทาลิสต์อะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะในการที่โควิดตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราปรับในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยมันช่วยปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะคะนี่ก็ต้องเรียนว่ามีหลายตัวที่อยากจะไฮไลท์แต่นี่คือสิ่งที่เราทำอยู่นะคะเราเน้นเรื่องของ external communication plus engagement คือมันเป็นแบรนด์ engagement ที่มหิดลพยายามที่จะไปให้ถึงชุมชนแล้วก็ถึงสังคมมากยิ่งขึ้นให้เราเป็นสถาบันที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนจะบอกนอกจากอยู่ไกลแล้วยังรู้สึกว่าจับต้องยากมากเลยมหิดลคือรู้สึกไกลมันแคมปัสมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเมืองนะคะจริงๆเรามีแคมปัสกลางเมืองแต่ว่าพอมาพูดถึงเมนแคมปัสเนี่ยมันจะอยู่ไกลออกมาหน่อยก็รู้สึกว่าถึงเข้าถึงยากช่องทางออนไลน์ channels ทั้งหลายเนี่ยแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เป็นออนไลน์ช่วยเราได้เยอะมากเลยแล้วส่วนที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าพอโควิดมาเนี่ยคนเรียกร้องมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกด้วยนะคะภายในเองเนี่ยทั้งผู้บริหารแล้วก็ทางคณาจารย์รวมไปถึงสภามหาวิทยาลัยเนี่ยให้นโยบายมาชัดเจนว่าทำยังไงที่จะให้สื่อของมหิดลเนี่ยออกไปสู่ภายนอกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเปลี่ยนแผนบางอย่างของเราเหมือนกันเช่นรายการของมหิดล Channel เนี่ยช่วงที่เป็นโควิดเราทำซีรีส์เกี่ยวกับโควิดทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอบคุณส่วนงานด้วยเพราะว่าเราโชคดีตรงที่ว่าพอเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรามีรีซอร์สต่างๆเยอะมากในมหาวิทยาลัยเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวไม่ใช่ส่วนกลางทำคนเดียวหน่วยงานช่วยเยอะมากเลยส่วนงานช่วยเยอะมากในเรื่องของการเป็นรีซอร์สเพอร์ซันส์นะคะเราโชคดีอยู่อย่างคือเวลาคนถามว่ามหิดล Channel ทำได้ยังไงถึงมาถึงขนาดนี้ทั้งที่ไม่มีคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็ไม่มีใครจบนิเทศจริงๆจังๆอะนะคะทุกคนทำงานแบบไม่ได้อยู่ในฟิลทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่ได้ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากส่วนงานแล้วก็ทุกคนเนี่ยถ้าดูตรงข้างล่างไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือบล็อกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเราใช้ทรัพยากรภายในทั้งหมดนะคะคือคณาจารย์ที่อยู่ที่นี่นักศึกษาปัจจุบันอลัมไนที่จบไปแล้วเราก็ไม่ละเว้นนะคะเราก็ยังใช้ประโยชน์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดของความเป็นมหิดลทั้งหมดถามว่าเราทำอะไรตรงนี้ก็คือนอกจากเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วให้เป็นคอนเทนต์ที่คนต้องการรู้ต้องการดูในช่วงโควิดอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องการให้คนมหิดลเนี่ยเป็น face of มหิดลคือเขาจะมีรายการของเขาก็หน้าอย่างเงี้ยค่ะคือหน้าที่เป็นตัวแทนของมหิดลก็คือคณาจารย์ที่อยู่ตามคณะต่างๆที่เราเชิญมาเป็นพิธีกรหรือเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการบล็อกเกอร์ทั้งหลายเราใช้นักศึกษาเราใช้เน็ตไอดอลทั้งหลายที่อยู่ตามวิทยาลัยตามคณะต่างๆนะคะเราใช้ตรงนั้นเต็มที่แล้วก็เราพบว่าโควิดเนี่ยทำให้มุมของเราในการพยายามจะสื่อสารกับสังคมเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะทุกคนพร้อมแล้วที่จะรับนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการเพิ่มคอนเนคชั่นกับสื่อที่เป็นเมนสตรีมนะคะก็คือทั้งสื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อหนังสือพิมพ์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราส่งข่าวที่เป็นเนื้อหาของมหิดลในเชิงของเนื้อหาที่เกี่ยวกับทางวิชาการหรือนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิดถ้าช่วงโควิดก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมโควิดทั้งหลายนะคะส่งสื่อต่างๆเนี่ยอาทิตย์นึงประมาณ 4-5 ข่าวต่ออาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นคือความถี่ในการที่เราสร้าง visibility ให้กับมหาวิทยาลัยในการตอกย้ำความเป็นแบรนด์มหิดลเนี่ยค่อนข้างที่จะ consistent แล้วก็เป็นระบบของมันตรงนั้นอยู่สื่อทีวีมีอยู่ตลอดนะคะถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจเราก็จะติดต่อสื่อทีวีให้เข้ามาสัมภาษณ์ทางคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆอันสุดท้ายที่คิดว่าโควิดเปลี่ยนเราไปอย่างมากในเรื่องของการสื่อสารกับภายนอกก็คือ
การใช้ช่องทางของ Mahidol Channel รวมทั้งช่องทางของส่วนงานอื่นๆด้วยนะคะในการ engage กับสังคมเราจะเห็นว่าช่องทางที่สำคัญคือคนอยากจะ connect เขาหาทาง connect ไม่ได้หรือเขาหาสื่อกลางไม่ได้ในการที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าง Mahidol Channel เราทำโครงการสวมเสื้อเกราะให้นักรบเสื้อกาวเนี่ยได้ระดมทุนมาได้พอสมควรซึ่งเราก็กระจายต่อไปยัง11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะในช่วงที่มันวิกฤตจริงๆเราเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคต่างๆคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเป็นศูนย์กลางและสื่อกลางในการที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆแล้วก็ความช่วยเหลือที่ประชาชนอยากจะส่งให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นคือแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่จริงๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดมา3เดือนมันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าโควิดทำให้เราโฟกัสมากขึ้นในช่วงเวลานั้นที่เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นแนวทางหรือว่ามันจะเป็นฟอร์แมตที่วิกฤตครั้งต่อๆไปก็คงจะเป็นเราก็คงจะเป็นสื่อกลางแบบนี้ให้ต่อไปนะคะอันนี้คือภาพหลักๆที่ทางมหาวิทยาลัยทำในช่วงโควิดค่ะครับต้องครับฟังแนวความคิดของท่านรองศาสตราจารย์ดร.นพแลนูจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็เห็นได้ว่าแพลตฟอร์มที่อาจารย์ได้บอกนะครับก็คือมีมานานแล้วนะครับมีมหาวิทยาลัยมหิดลมีการสร้างแพลตฟอร์มของการสื่อสารมาแล้วแต่ในช่วงของวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้คอนเทนต์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนบทบาทไปแล้วก็กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นขยายฐานในการสื่อสารออกไปได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโควิดเข้ามาแต่มหาวิทยาลัยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับที่จะสื่อสารออกไปทั้งภายในและก็ภายนอกให้ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างจากนิด้านะครับก็คือเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางแพทยศาสตร์ต้องนอกจากติดต่อกับประชาชนบุคลากรนักศึกษาแล้วคนไข้ก็มีส่วนสำคัญที่เราจะต้องสื่อสารให้ข้อมูลกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นพเรียนด้วยโอกาสนี้ด้วยนะครับอีกท่านนึงนะครับท่านมาแล้วนะครับท่านมาแล้วซึ่งผมขออนุญาตนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนายั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวก็เรียนเชิญอาจารย์นะให้มุมมองในเชิงของการสื่อสารนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางมหิดลนะฮะที่กรุณาเชื้อเชิญผมมาร่วมในเวทีนี้แล้วก็คือพอมีคนประสานมาก็รีบรับเลยนะฮะเพราะว่าเห็นว่ามีวิทยากรหลายท่านก็จริงก็ท่านอาจารย์สมินก็รู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะก็อยากมาแลกเปลี่ยนกับท่านด้วยนะฮะในส่วนของผมเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าต้องเรียนว่าผมไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์ผมไม่ได้จบนิเทศนะฮะผมเป็นสถาปัตย์นะฮะแต่ว่าภาระงานที่ดูแลอยู่เนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประชาสัมพันธ์งานสื่อสารองค์กรอยู่บ้างเพราะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการเล่าเรื่องของผมนี่ก็อาจจะมีความแตกต่างจากสองท่านนิดนึงคือผมคงเป็นเน้นในเรื่องของเล่าไทม์ไลน์ในการทำงานของเรามากกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของวิธีการกลไกเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนี่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกมุมที่เอามาแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันก็เรื่องแรกที่อยากเล่าก็คงเป็นแบ็คกราวด์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนนะครับก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอาจจะเรียกว่ามหาวิทยาลัยคือใหญ่เหมือนกันนะฮะคือถ้าท่านนับตามจำนวนนิสิตนี่ก็เราก็คิดว่าเราก็เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่เพราะว่าเรามีเด็กอยู่ประมาณปีหนึ่งน่าจะประมาณ 50,000 คนได้แต่ก็จะอยู่ตามวิทยาเขตเนื่องจากว่าเรามีทั้งที่บางเขนมีที่กำแพงแสนด้วยแล้วก็มีที่สกลนครด้วยนะครับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครแล้วก็ที่ศรีราชานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวหลังจากที่พอสถานการณ์โควิดมันเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะตะกี้ผมฟังตอนต้นๆนี้ทางที่ท่านอาจารย์อัศวินเล่ามาก็ท่านเตรียมที่นี้ได้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะของเราเนี่ยคือจริงๆตอนนั้นเราก็ดูติดตามเหตุการณ์ต่างๆเราก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะมีความรุนแรงอะไรมากมายนะครับจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามีความคริติคอลมากขึ้นเราก็เริ่มมีแนวทางในการที่จะต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วผมคิดว่าจุดที่มันเป็นจุดพีคจริงๆที่เราเริ่มต้นเข้ามาให้ความสำคัญในเรื่องนี้จริงๆก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้มีความในเรื่องของการเร่งหรือว่ามีมาตรการน่าจะซึ่งจริงๆเราการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำอะไรนี้ก็คงต้องดูนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลด้วยนะครับว่ามีมาตรการยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นสำคัญของเราเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนนิสิตซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและระหว่างนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าก็ใกล้จะสอบไฟนอลกันแล้วนั่นถือเป็นประเด็นคริติคอลอันหนึ่ง
ทีเดียวเลยครับซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คงมีอยู่ประมาณ4ประเด็นนะครับขอเนี่ยไปที่สไลด์ได้เลยนะครับนี่นะครับก็คงเป็นผมจะเล่าผ่านประมาณ4ประเด็นก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องของกลไกแล้วก็เรื่องของเครื่องมือแล้วก็มาจนถึงตรงกิจกรรมณวันแรกที่เราเห็นว่าสถานการณ์โควิดมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทยซึ่งเราก็ประมวลจากสถานการณ์ของประเทศจากข่าวสารต่างๆแล้วก็ดูจากประกาศของรัฐบาลต่างๆเหล่านี้นะครับก็เราเริ่มต้นที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังนะเราใช้คำว่าเฝ้าระวังก่อนนะครับซึ่งท่านอธิการบดีเนี่ยเป็นประธานเองเลยแล้วก็มีการดำเนินการคือให้กรรมการชุดนี้ได้ก็ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่คณะบดีทั้งรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะฮะคณะบดีหัวหน้าหน่วยงานพอสำนักสถาบันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกรรมการชุดใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยทีเดียวซึ่งที่สำคัญก็คือกรรมการชุดนี้ก็มีทั้งในระดับที่เป็นระดับปฏิบัติการที่เป็นหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องของอาคารสถานที่เรื่องของการศึกษาเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้เข้ามารวมอยู่ด้วยก็เรียกว่าเป็นองคาพยพที่ใหญ่มากที่สำคัญก็คือทุกวิทยาเขตนี่คือกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกวิทยาเขตแล้วก็เราใช้กลไกการประชุมออนไลน์ครับเราใช้ก่อนประชุมออนไลน์ซึ่งการประชุมนี้เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้งก็เรียกได้ว่าเราให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยนะครับแล้วพอหลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ประเทศมหาวิทยาลัยต้องปิดทำการต่างๆวันนี้กระบวนการต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ถูกสวิตช์เปลี่ยนไปสู่รูปแบบออนไลน์ทั้งหมดอันนี้ในส่วนของกระบวนการเรียนของเด็กนะครับคือเราก็ประกาศคือเราดูนโยบายของประเทศแล้วเราก็จะประกาศตามมาว่าการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรการสอบที่อยู่ในช่วงนั้นจะดำเนินการอย่างไรมีเกี่ยวกับสาธิตอีกนะฮะเราก็ต้องดูสาธิตตรงนี้ด้วยนะฮะมันเป็นประเด็นหลายเรื่องที่คอนเซิร์นเยอะมากแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนการสอบของนิสิตเป็นหลักเพื่อให้เขาสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นปกติแต่ว่าผ่านที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งอันนี้ถ้าพูดถึงมันก็เป็นเรื่องของการดูในเรื่องของกลไกภายในของเราเป็นหลักนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างการดำเนินการต่างๆหลังจากที่เราแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอนอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเราก็เริ่มมาโฟกัสในเรื่องของสถานการณ์ต่อมาละคือพออาจารย์จัดการเรื่องการเรียนการสอนเรียบร้อยท่านอาจารย์ก็จะมีภาระงานที่อาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนไปสู่ออนไลน์แบบเฉียบพลันเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าหลายๆสถาบันก็คงเจอปัญหาแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เน็ตไม่พอโน่นนี่อะไรต่างๆนี้อุปกรณ์อินฟราสตรัคเจอร์ยังไม่พร้อมเนี่ยฮะแต่ว่าเราก็ยังใช้ตัวกรรมการชุดกรรมการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับคือเราก็จะมีการดิสคัสกันอยู่ตลอดเวลาในหมู่ผู้บริหารติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ผมเรียนว่าเราประชุมกันทุกอาทิตย์เนี่ยก็เพื่อคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะทำในเพื่อสังคมต่อไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ได้กำหนดนโยบายแล้วก็วางขนาดกันไปนะครับในส่วนของกระบวนการทำงานของเราเนี่ยหลังจากที่เราได้เริ่มมีการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยท่านอธิการบดีเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นแพลตฟอร์ม for exit strategy ขึ้นมาอันนี้ช่วงอยู่ประมาณสักประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณปลายเมษายนถึงช่วงพฤษภาเราประกาศ KU platform for exit strategy ออกมาเป็น8ด้านเรื่องของนิสิตเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของสังคมชุมชนเรื่องบริการวิชาการเรื่องสารสนเทศเรื่องพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสุขภาวะองค์กรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการที่ให้หน่วยงานต่างๆของเรานะครับรวมทั้งประกาศไปยังสังคมด้วยว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่ใกล้สู่ภาวะปกติอันนี้มันเป็นช่วงที่หลังจากที่เราล็อกดาวน์อะไรกันมาจนเต็มที่แล้วนะครับก็พอปิดทำการอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีประเด็นอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายท่านอธิการก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องมาโฟกัสเรื่องของ next ของเราได้แล้วว่าเราจะทำอะไรกันต่ออันนี้มันก็เป็นอีกกลไกอันหนึ่งหลังจากที่ไอ้ตัวคณะกรรมการเฝ้าระวังเนี่ยทำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าตนไปถึงการวางแผนต่อไปในอันนี้มันคือแพลนที่เรา
จะพูดถึงซึ่งผมว่ามันก็เป็นวิธีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นการบอกสังคมบอกคนของเราเองด้วยบอกผู้เกี่ยวข้องทุกอย่างบอกสเต็กโฮลเดอร์ของเราทุกอย่างว่าโรดแมปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากโควิดแล้วเราจะก้าวไปสู่ในแนวทางต่อไปนี้ซึ่งมันก็มีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมซึ่งมันก็คือช่วงนี้นะฮะคือช่วงการหลังจากที่เรามีการเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วมีการบอกว่าในเรื่องของการเรียนการสอนเราจะมีแพลตฟอร์มอะไรเข้ามาอย่างไรรูปแบบสารสนเทศเครื่องมือที่ใช้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการให้บริการสังคมชุมชนจะเป็นอย่างไรบริการวิชาการจะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ที่เป็นของบุคลากรของเราเองการให้ความรู้ต่อสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงนโยบายมาถึงแล้วมาไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเรียนต่อมาเนี่ยคือก็คงเป็นเรื่องของกลไกซึ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเครื่องมือที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเตรียมไว้สำหรับระบบการเรียนการสอนในออนไลน์อยู่แล้วพอสมควรนะครับจริงๆเราในของเกษตรเนี่ยเราใช้ที่เราเรียกกันว่าระบบ EduFarm ซึ่งจริงๆก็มีท่านอาจารย์เนี่ยใช้กันอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ร่วมสมัยเนี่ยใช้กันเต็มไปหมดนะฮะพวก Zoom พวก WebEx อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มีการจัดซื้อเข้ามาเพื่อให้บริการนิสิตให้บริการบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้นะครับแล้วจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้คือเราก็ไม่ได้บังคับนะฮะคือเราก็พยายามที่จะ provide ความสะดวกให้ทุกองค์กรทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้ใช้ได้เครื่องมือเครื่องไม้ตามที่เขามีความเคยชินมาได้นะครับในเรื่องของผู้บริหารเองผมว่าก็เป็นโอกาสสำคัญที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้พวกเครื่องมือเครื่องไม้ออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับท่านอธิการเนี่ยก็ใช้เนี่ยนะฮะท่านก็ใช้ไอ้ตัวระบบประชุม Zoom ระบบ WebEx เรียกว่าเป็นคนนำเพื่อทำให้เกิดให้ผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็ตื่นตัวในการที่จะมาใช้ด้วยเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีหลายท่านที่ดูแล้วอาจจะไม่เคยใช้เครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้มาก่อนทุกคนก็หันมาใช้กันอย่างได้คล่องเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นภาพหน้าจอที่เราแคปมาในช่วงการประชุมอนุกรรมการเฝ้าระวังโควิดของเรานะครับส่วนในเรื่องของกระบวนการและไอ้กลไกที่เอาไว้ใช้ติดต่อเครื่องมือที่เราใช้ติดต่อกับเด็กของเรานะฮะก็มีหลายแบบซึ่งในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการนิสิตเนี่ยเขาก็จะมีทูของเขาเองนะครับหลายคนก็จะมีใช้ระบบไลน์ใช้ระบบเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะฮะอย่างที่เห็นฮะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นหอสมุดเป็นส่วนที่เป็นวอคือบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องของสำนักคอมพิวเตอร์นะฮะมีเรื่องของวิเทศด้วยเพราะเราก็มีนิสิตต่างชาติอยู่พอสมควรนะครับกิจการนิสิตนะครับแล้วก็เรื่องของวิเทศสัมพันธ์นะครับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยภายในของเราเองครับเพราะว่าต้องเรียนว่าคือองค์คาพยพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่มันมีค่อนข้างเยอะมากคือหลังจากที่เราชัตดาวน์ลงไปปิดการเรียนการสอนไปแต่ว่าเราก็ยังมีนิสิตที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยของเราเหมือนกันคือนิสิตที่อยู่หอพักเนี่ยพอล็อกดาวน์ปุ๊บเขากลับบ้านไม่ได้นะครับหลายคนก็แสดงเจตจำนงมาอย่างเรายังขอมาอย่างท่านอธิการว่าเขาขอที่อยู่หอพักอยู่ที่หอพักดีกว่าแต่ละวันเนี่ยก็มีอยู่ไม่ต่ำกว่า500คนซึ่งเขาไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยเรื่องของ Wi-Fi เรื่องระบบสารสนเทศต่างๆเพราะว่าในช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ลอยต่อคือหลังจากปิดเทอมภาคปลายไปแล้วมันก็มีเรื่องของซัมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ยังมีการลงเรียนซัมเมอร์เขาก็คิดว่าเขาอยู่หอดีกว่าแล้วก็ยังได้ใช้บริการต่างๆนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ต้องเรียนให้เข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะล็อกดาวน์แต่จริงๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีคนมาอยู่คืออย่างท่านอธิการเนี่ยและผู้บริหารเนี่ยผมไปทุกวันนะฮะต้องเรียนว่าผมไปทุกวันเพราะตอนนั้นเนี่ยผมดูแลเรื่องของโรงอาหารเรื่องของร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งท่านอธิการก็ให้นโยบายว่าต้องให้บริการเด็กของเราด้วยแล้วก็ให้บริการสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องคอนเซิร์นนี่ฮะนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับในการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆที่มีพาร์ทเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับนิสิตต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้ของเขาให้รู้เรื่องซึ่งมันก็มีปัญหาต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ในเรื่องของ เรียนสอบซัมเมอร์แล้วต่อเนื่องมาจนถึงเรื่องของการลงทะเบียนเปิดเทอมใหม่ต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นลำดับมาโดยตลอดแล้วก็
เราก็เผยแพร่คือนอกเหนือจากที่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับพวกระบบ Facebook หรือ LINE ต่างๆเนี่ยก็ยังมีระบบโทรศัพท์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยังจำเป็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาก็อาจจะไม่ค่อยคุยโทรศัพท์อะไรกันแม่นะแต่ว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่ในเรื่องของการให้บริการต่อหน้าเพราะเนี่ยคืออย่างต้องเรียนว่าหลายตัวเซอร์วิสพอยต์ช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยเราก็ยังดำเนินการอยู่โรงพยาบาลสัตว์ของมก.งานรักษาความปลอดภัยที่ดูแลความเรียบร้อยของภายในมหาวิทยาลัยกองยานพาหนะหรือสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็ยังให้บริการโรงอาหารร้านค้าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟูลโหลดหรือกองคลังนะครับกองกลางที่ให้การเรื่องของเอกสารต่างๆนี่มันยังโอเปเรตอยู่ซึ่งผมคิดว่าก็คงเป็นลักษณะเดียวกับที่มหิดลหรือที่รามาเช่นเดียวกันที่มันก็ยังมีการเซอร์วิสทั้งภายในภายนอกอยู่ตลอดเวลานะครับก็สำนักการบริหารซึ่งอันนี้ดูแลเรื่องของนิสิตโดยตรงนะฮะก็มีระบบนะครับเรื่องของ AxMe 4.0 เข้ามาก็เป็นระบบเว็บไซต์เป็นระบบ Q&A ต่างๆที่ให้บริการนิสิตแล้วเราก็มีการประชาสัมพันธ์สรุปข่าวต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ใช้เครื่องมือของเราใช้ผ่านผู้บริหารผ่านไลน์กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนิสิตก็อย่างที่ทราบนะฮะว่ามีช่องทางกล่องนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อมาก็คือเครื่องมือที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจคือหลังจากที่สถานการณ์เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นท่านอธิการก็ให้นโยบายว่าเราจะต้องมาเริ่มพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูแล้วการฟื้นฟูจะทำได้อย่างไรก็คือเรื่องของการให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยประกาศเปิดเป็น KU Channel ซึ่งเราอาจจะเพิ่งทำนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้มันก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่กระจายอยู่ตามหน่วยงานอื่นๆซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงก็จะมีวิทยุมก.มีสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพต่างๆเนี่ยซึ่งท่านนิกาก็อยากให้มันรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันก็ให้อยู่ในเป็น KU Channel แล้วก็มีสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเนี่ยเป็นแม่งานในการที่จะทำทั้งกิจกรรมด้วยแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งเราตอนนั้นเราก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างอาชีพฝึกอาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีตารางออกอากาศเป็นประจำเพื่อเน้นไปที่ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเป็นหลักนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆอีกเยอะนะครับคราวนี้ผมมาถึงในเรื่องของกิจกรรมคือผมคิดว่านอกเหนือจากกลไกนอกเหนือจากเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่เราทำไปแล้วเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการไปค่อนข้างเยอะมากในช่วงโควิดก็คือเราใช้กิจกรรมของเราเองเป็นการสื่อสารสู่สังคมนะครับเราหลังจากที่พอเรื่องของการสอบอะไรต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยไปแล้วอาจารย์ของเราก็ได้มาโฟกัสในเรื่องของการใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับพันธมิตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพัฒนานวัตกรรมออกมาเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยด้วยเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารต่างๆเหล่านี้ด้วยมีการระดมทุนเป็นโครงการอันนี้เป็นโครงการอันนึงนะชื่อโครงการ KU สู้โควิดซึ่งก็มีเฮดใหญ่ก็คือทางอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของการระดมทุนบริจาคเพื่อไปจัดทำชุด PPE หน้ากากอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการก็ได้มอบเป็นทุนวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆเลยเพื่อผลิตนวัตกรรมต้นแบบเพื่อเอาไปช่วยเหลือสังคมซึ่งก็มีการกระจายอยู่เยอะแยะมากมายนะครับที่ได้มีการนำส่งไปยังหน่วยงานต่างๆรวมแม้แต่ที่เป็นคณะก็จะมีคณะวิศวะเนี่ยก็มีการผลิตพวกที่เป็นชุดความดันลบที่เป็นแบบโมบายเนี่ยเอามาบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆอยู่มากพอสมควรครับเราก็มีการรวบรวมสื่อต่างๆนะครับว่าคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าช่องทางที่เราใช้เยอะมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของ Facebook นะครับที่เป็นการติดต่อสื่อสารสู่สังคมภายนอกแล้วก็เว็บไซต์ก็คงมีคล้ายๆของที่มหิดลเหมือนกันก็คือมีการรวมเป็นอาร์คีฟของไอ้ตัวประกาศนโยบายแนวทางการดำเนินงานที่เรื่องของโควิดทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวพวกที่เป็นไลน์ต่างๆเนี้ยจะเป็นเน้นไปที่ internalภายในมากกว่าเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินการของเรานะครับ
ก็นอกเหนือจากนั้นนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมบอกนะฮะว่าเราใช้กิจกรรมเป็นการพูดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างไรโดยใช้องค์ความรู้ของเรานะครับรวมทั้งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นกิจกรรมที่เราได้รับความสนใจมากพอสมควรนะครับคือพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็มีภาพการต่อคิวซื้ออาหารอะไรต่างๆนี้ท่านอธิการก็เลยมอบนโยบายมาว่าก็เนี่ยช่วยทำเป็นคูปองซึ่งก็จริงๆเราก็ไม่ได้เริ่มเป็นที่แรกนะฮะก็มีจากหลายๆที่ในประเทศไทยมีจากเริ่มจากที่ศิริราชก่อนมีอีกหลายที่เราก็ทำเป็นคูปองอันนี้ขึ้นมาเพื่อระดมทุนจากศิษย์เก่าจากคณาจารย์จากผู้สนใจเนี่ยอันนี้ก็ได้รับความสนใจมากพอสมควรหรือแม้แต่ตัวนมเกษตรอันนี้ก็เราก็เรียกได้ว่านมเกษตรเนี่ยก็มาเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอสมควรนะในช่วงโควิดก็จริงๆนมเกษตรเราก็มีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเราได้รับความสนใจมากจริงๆหลังจากที่เราได้มีการประกาศแคมเปญในเรื่องของนมเกษตรช่วยชาติแล้วก็นมเกษตรเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็ใช้นวัตกรรมของเราเราใช้องค์ความรู้ของเราเราใช้โปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องใหม่อยู่แล้วก็ทำกันอยู่ทั่วไปนะครับก็ในช่วงสุดท้ายก็อยากเรียนว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าวิธีการต่างๆมันก็คงขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละสถาบันแต่ละบุคคลในต่างๆนี้แต่ละองค์ความรู้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องการสื่อสารกับทั้งบุคลากรของเราภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็สังคมด้วยก็คือเลยเรื่องของเราก็อยากจะใช้ความรู้ของเราเนี่ยออกไปแก้ไขปัญหาเอาไปสนับสนุนช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดครับครับก็คงใช้เวลาเท่านี้ครับขอบคุณครับครับก็ได้มุมมองนะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนายั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งในมุมมองของอาจารย์นะครับท่านก็ได้ในช่วงสถานการณ์โควิดวิกฤตที่เราผ่านพ้นมาเนี่ยทั้งมหิดลเองหรือนิด้าเองเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็ยังมีการเพิ่มในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการเป็นห่วงเป็นใยหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยในเรื่องการส่งเสริมอาชีพก็มีช่องทางนะครับที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลประชาชนชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารไปยังประชาชนนะครับก็ก่อนที่จะจบเซสชันนี้นะครับมีคำถามครับอาจารย์มีคำถามส่งขึ้นมาทีนี้ขออนุญาตถามเป็นท่านแรกก่อนรีเควสต์มาเลยว่าอาจารย์แป้งจันนบเรนูนะครับขออนุญาตเขาถามว่าจะรับมืออย่างไรครับถ้าการสื่อสารที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเลิกกิจการไปพอแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยเลิกกิจการไปแล้วเราจะมีแผนยังไงกับการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์ข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือไม่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือในภาพรวมถ้าไม่ใช่เฉพาะโควิดนะคะคือเรามอนิเตอร์เสมอค่ะเพราะว่าอย่างตัวอย่างของมหิดล Channel เมื่อก่อนอยู่ในช่องปกติเราก็ต้องมีการมอนิเตอร์ว่าเทรนด์ของผู้เสพเนี่ยผู้เสพสื่อเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะฉะนั้นการตอบ in general ก็คือเวลาเราจะสื่อสารกับออเดียนซ์หรือทาร์เก็ตเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทาร์เก็ตมีรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงในการเสพสื่อไปอย่างไรเพราะฉะนั้นคือจริงๆตรงนี้เราก็มอนิเตอร์ตลอดว่าจาก1แพลตฟอร์มมันอยู่ยั้งยืนยงอย่างนั้นไม่ได้หรอกshelf life อย่างมากก็5ปีอย่างจาก Facebook เนี่ยเราต้อง transform ไปเป็นอย่างอื่นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ Facebook อย่างเดียวอย่างที่ท่านอาจารย์อัศวินบอกถ้าสื่อสารกับเด็กเนี่ย Facebook ตอนนี้เด็กไม่เล่นแล้วก็ใช้ Instagram เพราะฉะนั้นเราก็จะมี channel ที่เราคุยกับเด็กผ่าน Instagram ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ TikTok เงี้ยค่ะโดยส่วนตัวเองไม่ดูแต่ต้องควบคุมตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องมอนิเตอร์ความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆมาเสมอเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะมันจะมีเอเวอลูชันของมันในส่วนของโควิดเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกคือแม้ช่องทางหลักจะเป็นช่องทางที่เป็นสื่อออนไลน์แต่เวลาที่มันคริติคอลจริงๆเนี่ยpeople to people connection สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคือบางทีที่วิกฤตจริงคือเราโทรเราคุยเรา
เราต้องคอนแทคเขาจริงๆเวลาอย่างเช่นที่บอกว่าของมหิดลมีเคสของคนที่ติดเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นนักศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่สื่อออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าเราต้องดูทุกวิถีทางว่าวิธีไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีประสิทธิผลมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มันเปลี่ยนตลอดค่ะยืนยันกับทุกท่านแล้วทุกท่านทั้งสองท่านนะคะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคงจะมีแนวเดียวกันว่าshelf life ของสื่อต่างๆมันอยู่ไม่นานมันจะมีตัวแทนมันจะมีอย่างอื่นมาแทนครับอาจารย์ใช้คำว่า shelf life นี่ชัดมากเลยนะครับก็คงจะได้ทราบคำตอบไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่ฝากคำถามมานะครับอีกคำถามนึงครับผู้ชมทางโซเชียลของเราเนี่ยนะครับฟังทั้ง3ท่านพูดถึงในเรื่องของสื่อสารต่างๆเนี่ยทีนี้ไม่ทราบว่าเขาถามว่าจะสามารถนำไปใช้กับประยุกต์กับองค์กรอื่นๆได้หรือไม่เช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยอย่างเช่นเราอยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นองค์กรอื่นล่ะครับเช่นโรงพยาบาลชุมชนหรืออะไรอย่างนี้หรือตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะนำสื่อพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่อันนี้เรียนถามท่านอาจารย์อัศวินก่อนครับถ้าเป็นกรณีของโรงเรียนผมคิดว่าน่าจะมีความคล้ายคลึงนะเพียงแต่ว่าระดับอายุมันก็ลดร้อยลงไปแต่ผมเชื่อว่าเด็กประถมมัธยมสมัยนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเจน Z เจนอัลฟากันแล้วเนี่ยนะก็มีความรวดเร็วในการใช้สื่อพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของโรงพยาบาลนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าถ้าเป็นของนิด้าเองก็จะดูทางด้านไกลกับทางโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านจะมีคำตอบในส่วนนี้หรือเปล่าได้ครับถ้างั้นเป็นทั้งอาจารย์รัชชดแล้วครับถ้ามุมมองของอาจารย์เรื่องอะไรเรื่องของการนำสื่อที่เราใช้กันอยู่ในช่วงวิกฤตของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับถ้าหน่วยงานอื่นเช่นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยจริงๆผมว่ามันก็คงจะเริ่มต้นจากตัวนโยบายให้มันชัดเจนก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยหรืออยากต้องการสื่อสารเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างซึ่งจากนโยบายเนี่ยมันก็จะเจาะมาจนถึงทาร์เก็ตของเราซึ่งจริงมันก็คือหลักการสื่อสารอยู่แล้วนะว่าทาร์เก็ตของเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกทูเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมอันนี้จริงๆมันก็เหมือนเป็นเล็กหลักพื้นฐานทั่วไปเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์เรียนเมื่อสักครู่อะผมว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกแพลตฟอร์มทุกหรือแม้แต่คอนเทนต์เนี่ยมันก็ต้องมีการ developมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าทาร์เก็ตที่เราต้องการจะสื่อสารเขาเท่านั้นเองครับนี่ครับขอบคุณมากครับนี่มาทางอาจารย์นพเรนูนะครับว่าในมุมมองของถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับสื่อที่เราใช้ในการสื่อสารระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะเอาไปปรับใช้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยคือจริงๆแล้วอาจจะมองฟลิปไซด์มากกว่าเพราะว่าตอนนี้คือมหิดลเนี่ยส่วนงานต่างๆกระตือรือร้นมากขึ้นในการผลิตสื่อคือจากเดิมเนี่ยบางที่อาจจะไม่กระตือรือร้นบางที่อาจจะไปแล้วอย่างนามาสิริราชเนี่ยค่อนข้างที่จะเซตตัวเองชัดเจนแล้วว่าจะต้องเป็นแหล่งความรู้เพราะฉะนั้นคือการผลิตสื่อของส่วนงานต่างๆเนี่ยมองฟลิปไซด์ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ส่วนงานเขาอยากจะผลิตสื่อมากขึ้นแล้วมันมีลักษณะของการแชร์รีซอสมากขึ้นเช่นอย่างซีราชแชนแนลเนี่ยท่านคณบดีอาจารย์ประสิทธิ์ก็จะฮุกอัพกับทางมหาวิทยาลัยตลอดในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนนะคะหรือว่าส่วนงานอื่นๆไม่ว่าอย่างคณะกายภาพบำบัดคณะอะไรที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยจะลุกขึ้นมาผลิตสื่อที่มีตามองค์ความรู้ของตัวเองใช่ตามองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็จะช่วยได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้โหลดงานของส่วนกลางเนี่ยหนักน้อยลงไปเยอะเราเพียงแต่ว่าเรามี channels ต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แล้วก็ตัวมหิดล channel เองแต่ตัวคอนเทนต์เนี่ยเราพบว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า co-create content คือการ co-create content ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนงานเนี่ยอันนี้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นคือในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากการที่เขาทำแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาออนไลน์เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้บริการเนี่ยตัวการผลิตองค์ความรู้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่ามีส่วนในการที่จะ engage กับสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาทำให้บทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยที่จะนำองค์ความรู้สู่ประชาชนเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับมหิดลนะคะครับก็
เรียกว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็มีสื่อต่างๆออกไปให้ความรู้อย่างหลากหลายทีเดียวอีกคำถามนึงครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคือจากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านพูดมาในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดีย Facebook LINE Instagram แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยากจะให้อาจารย์แต่ละท่านช่วยบอกมุมมองของอาจารย์นะครับว่าสื่อตัวไหนที่มี impact แล้วมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดเนี่ยอาจจะให้อาจารย์ลองเลือกสักสื่อหนึ่งที่ว่าเขาอยากทราบเลยครับว่ามี impact แล้วมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพครับเริ่มที่อาจารย์รัชชดก่อนเลยครับคือผมว่าจริงๆมันไม่มีอะไรที่มันฟิตออลสำหรับทุกคนนะฮะเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันนี่มันเป็นโลกที่มีความวาไรตี้สูงมากนะครับผมเชื่อแบบนั้นว่าแต่ละทูมันก็มีความเหมาะที่แตกต่างออกไปในแต่ละคนจริงๆคือเด็กก็อันนี้เรื่องเราทราบอยู่แล้ว Facebook เนี่ยคืออย่างของยกตัวอย่างของเกษตรเลยนะฮะเรามีความภาคภูมิใจมาก Facebook ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคน follow อยู่ประมาณตอนนี้ประมาณ 300,000 กว่าคนแต่ว่าเท่าที่ analyze ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มศิษย์เก่าอะไรประมาณนี้ซึ่งคือศิษย์เก่าเนี่ยเข้ามาตลอดเหมือนเขาก็สนใจให้ความสนใจมหาวิทยาลัยข่าวสารแต่ว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการต่อไปซึ่งมันก็ต้องใช้อีกสื่อหนึ่งคือ Facebook เด็กไม่ค่อยเข้าเฉพาะเรื่องที่เขาเห็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราท่านนายการก็ให้นโยบายมาว่าก็เนี่ยช่วยไปพัฒนาช่องทางที่จะเข้าถึงนิสิตให้ได้มากขึ้นต่างๆซึ่งก็จะไปทาง IG ไปทางอะไรพวกนี้นะครับ Twitter อะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่มี one size fit all นะสำหรับเรื่องของการสื่อสารเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารกับคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมันหลากหลายมากมันหลากหลายมากครับจริงๆครับมันตอบไม่ได้ไงตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ชัดเจนอาจารย์ลบเล่นหนึ่งแล้วครับค่ะเห็นด้วยกับท่านอาจารย์อาชดเลยค่ะคือแต่ละแพลตฟอร์มมีทาร์เก็ตหรือมีออเดียนซ์ไม่เหมือนกันอย่าง Facebook ของมหิดลเนี่ยตอนนี้เราเจอ strength ของตัว Facebook คือใช้เป็นช่องทางในการไลฟ์อีเวนต์ต่างๆแล้วปรากฏว่าเราสามารถ engage คนได้มากขึ้นทั้งภายในโดยเฉพาะยิ่งภายในเพราะว่าเขารู้สึกว่าทำงานไปด้วยฟังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเราเจอว่า Facebook เนี่ยช่วยในเรื่องของการไลฟ์อีเวนต์ที่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เรา go online เกือบจะหมดในอีเวนต์ต่างๆแล้วพบว่าแทนที่มันจะ drop ลงปรากฏว่า participation rate เพิ่มมากขึ้นจาก Facebook Live ใช้ Facebook ของมหิดลนะคะส่วนถ้าจะสื่อสารกับเด็กแน่นอนต้องมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเช่นจะใช้ Instagram เราก็มี Instagram ของ V มหิดลซึ่งใช้สำหรับเด็กโดยเฉพาะเรามี V มหิดล application ซึ่งร่วมกับโปรแกรมที่เราเรียกว่า Digital Convergence University ซึ่งท่านอาจารย์นพลแล้วก็ท่านรองอธิการบดีชัดชัยที่ดูเรื่องกิจการนักศึกษาท่านรองบริหารที่ดูเกี่ยวกับโครงการ Digital Convergence University เนี่ยทำเรื่องของ V application ขึ้นมาก็จะเป็นอีกทางนึงในการสื่อสารกับนักศึกษานะคะแล้วก็อย่างที่เรียน TikTok หรือว่า Instagram เป็นส่วนที่เราจะต้องใช้เพื่อที่จะสื่อสารกับนักศึกษาเพราะนักศึกษาเขาไม่ใช้ Facebook กันเท่าไหร่นะคะถ้าสื่อสารกับstakeholders ข้างนอกแน่นอนมหิดล channel คือช่องใหญ่ของเราที่กลายเป็นว่าคนข้างในดูน้อยคนข้างนอกดูมากอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องรู้ว่าเดโมกราฟีของคนที่ดูแพลตฟอร์มตัวไหนมากกว่ากันนะคะก็จริงๆแล้วเหมือนที่ท่านอาจารย์ชดบอกแล้วแต่ว่าเราจะ target ตัว audience ตรงไหนค่ะขอบคุณครับนี่อ่ะสุดท้ายแล้วครับท่านอาจารย์อัศวินท่านมีมุมมองยังไงบ้างครับก็ขออนุญาตยืมจากทั้งสองท่านเลยคือผมคิดว่าจุดโฟกัสแรกอันที่หนึ่งเลยคือไปที่คนก่อนนะอาจารย์ละชดได้บอกแล้วว่าสำคัญสุดคือคนนะฮะก็ต้องดูว่าภารกิจของเราหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยคืออะไรนะฮะถ้าการเรียนการสอนก็ต้อง Microsoft Team แล้วใช้ Line สำทับเข้าไปอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องคนเป็นจุดโฟกัสตั้งต้นแล้วก็ตามมาด้วยแพลตฟอร์มซึ่งมากขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นreality เป็น live real time ครับอย่างที่อาจารย์นพเบงนูได้กล่าวไปฉะนั้นมันกลายเป็นว่าภาพของออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยมันไปด้วยกันโดยที่เรามองพื้นฐานว่าเราต้องการสื่อกับใครครับนะอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือสัมทับเข้าไปตรงนั้นก็เรียกว่าคำถามทุกคำถามก็ได้คำตอบมานะครับแล้วก็ถ้ายังมีคำถามมาอีกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในทีมงานจะพยายามที่จะนำทำตอบต่างๆเนี่ยตอบให้กับ
ท่านได้รับทราบกันนะครับช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัศวินเนตรโพแก้วครับครับครับท่านที่2ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นพเรนูสัจจลักษณ์ธีรทิติครับและท่านที่3ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตครับขอบคุณครับเราทั้ง3คนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้เกียรติไปก่อนนะครับและเดี๋ยวจะมีเซสชั่นช่วงต่อไปนะครับที่น่าสนใจนะครับ
่ะชีสค่ะชีชนกแก้วสุนทรค่ะขออนุญาตแทนตัวเองว่าชีสนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์อย่างไรหรือสอนคอร์สอย่างออนไลน์อย่างไรให้โดนใจผู้เรียนนะคะอันดับแรกชีสขอแนะนำประวัติของตัวเองสักเล็กน้อยค่ะชีสเป็นนักเรียนทุนกพ.นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักงานสารธรรมนูญเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ค่ะชีสจบปริญญาเอกด้าน Computational Intelligence and System Science จากTokyo Institute of Technology ค่ะสิ่งที่ชีสจะ cover ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เทรนด์ของออนไลน์คอร์สนะคะต่อด้วยการจัดเตรียมคอนเทนต์ของออนไลน์คอร์สอย่างไรแล้วก็ดีไซน์พรีเซนเทชันหรือ material ยังไงให้มีความน่าสนใจแล้วก็เข้าถึงผู้เรียนได้มากที่สุดนะคะรวมทั้งในภาพรวมแล้วก็ในแต่ element ของใน presentation นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยคำแนะนำสำหรับผู้สอนเป็นทริคกับทริปที่จะทำให้เราเข้าไปอยู่ในใจของผู้เรียนได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เทรนด์ของออนไลน์คอร์สกันนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งเราจะต้องทำการที่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งทำให้เราทุกคนเนี่ยจะต้องปรับการเรียนจากการเรียนในห้องเรียนไปสู่การเรียนในออนไลน์ทั้งหมดจะทำให้ยอดการเรียนออนไลน์เนี่ยสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยค่ะจนได้เรียกว่าเป็น new normal ของการเรียนการสอนของไทยหรือของทั่วโลกเลยก็ได้ค่ะซึ่งสังเกตได้ว่าจากทุกโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะได้ shift จากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนแบบ e-learning, tele-learning หรือว่า distance learning กันหมดเลยซึ่งเราสามารถจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนพร้อมกับคนอื่นก็ได้แล้วก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ค่ะซึ่งการเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยจะมีเรียนได้ทั้งจากทีวี PC โน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนซึ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจะเรียนทั้งมีการเรียนการสอนแบบฟรีจ่ายเป็นรายคอร์สจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจ่ายเป็นรายปีก็มีค่ะแล้วบาง organization หรือว่าออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีการให้ certificate หลังจากการเรียนคอร์สนั้นจบไปแล้วด้วยหรือแม้กระทั่งบางมหาลัยเองเนี่ยก็จะมีให้ degree เลยนะคะซึ่งชีสเชื่อว่าถ้าสมมติว่าวิกฤตการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยก็ยังจะเป็น new normal ของเราต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สอนเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการสร้างออนไลน์คอร์สขึ้นอย่างไรให้อยู่ในใจของผู้เรียนนะคะซึ่งวันนี้ชีสจะมาเปิดสมุดเคล็ดลับความสำเร็จแล้วก็ทริคกับทิปที่จะสามารถทำออนไลน์คอร์สยังไงให้ทุกท่านเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจคอร์สของเราก็คือคอนเทนต์ค่ะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ชะตาเราเลยนะคะว่าคอร์สของเราจะรุ่งหรือร่วงไปดูกันค่ะว่าเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรกันบ้างขั้นแรกในการที่จะเตรียมคอนเทนต์เลยแล้วก็คือเราต้องหาสปอตไลท์ของเราให้เจอที่ที่เราจะไปยืนให้เจอค่ะซึ่งเราต้องคิดว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรที่กำลังฮิตกำลังอินเทรนด์หรือว่าเป็นที่สนใจในหมู่มากนะคะหรือว่ามีท็อปปิกอะไรบ้างที่เราสามารถจะอธิบายหรือถ่ายทอดท็อปปิกที่มันยากๆให้มันดูง่ายได้ซึ่งการที่เราได้หัวข้อที่ดีเนี่ยน่าสนใจหรือก็เป็นที่ต้องการของมาร์เก็ตเนี่ยจะช่วยให้คอร์สของเราเนี่ยไปอยู่ในสปอตไลท์ที่เราคาดหวังได้อย่างแท้จริงค่ะหาท็อปปิกที่อยู่ในสปอตไลท์ได้แล้วต่อไปเราก็ต้องเข้าใจทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราค่ะซึ่งเราต้องแพลนว่าเราต้องการจะสอนใครเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราอย่างแล้วเราต้องดีไซน์คอร์สของเราเนี่ยให้ไปตามสกิลของทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราด้วยอย่างเช่นถ้าทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราเป็นนิวบี้เราก็ต้องเริ่มจาก0เลยเริ่มจาก0แล้วก็ไม่ทำเนื้อหาให้มันคอมเพล็กซ์เกินไปนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นแอดวานซ์ท็อปิกก็จะเหมาะสำหรับสกิลเลอร์เนอร์ที่เขามีความรู้ความสามารถอยู่ประมาณนึงแล้วซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะเราต้องคิดลงก่อนที่จะลงมือทำคอนเทนต์ของเราไว้เลยนะคะเรื่องถัดไปที่จะต้องคำนึงถึงเวลาการทำคอนเทนต์ก็คือเมธอดในการนำเสนอค่ะทุกท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งสำคัญในการสอนเนี่ยคือการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดนะคะและแถมยังต้องดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับเราอีกเพราะฉะนั้นแผนวิธีการสอนเนี่ย
ก็ต้องมีอยู่ในหัวแล้วค่ะว่าเราจะไปในทิศทางใดซึ่งเมธอดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีใหญ่ๆนะคะวิธีแรกก็คือ small wins หรือ quick wins นั่นเองวิธีนี้เหมาะกับสำหรับคอร์สที่มีความง่ายหน่อยไม่ซับซ้อนมากมีระยะเวลาการสอนไม่นานเรียนจบแล้วรู้เรื่องเลยเห็นผลลัพธ์เลยทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วก็ tangible นะคะทำให้เวลาเรา เรียนเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามี motivation ในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่อๆไปวิธีนี้เหมือนกันเก็บ quest ในเกมพอเราได้ทำตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลถึงความสำเร็จแล้วมีแรงจูงใจในการก้าวไปสู่ quest ที่ยากขึ้นนะคะวิธีที่สองก็คือ scaffolding วิธีนี้จะเป็นการสอนแบบ layer by layer นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเกณฑ์ประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มจากคอนเซปต์ที่ง่ายแล้วก็หรือสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆเพิ่มข้อมูลที่มันลิงก์ไปในเรื่องที่หัวข้อที่คอมเพล็กซ์ขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเนี่ย develop ความรู้ได้เร็วขึ้นด้วยค่ะวิธีนี้จะเหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีความยาวแล้วก็มีความยากแล้วก็มีบริบทในการเรียนรู้เนี่ยมากนะคะวิธีสุดท้ายก็คือ active learning ค่ะวิธีนี้นะคะจะเหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่จะต้องลงมือทำจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นการ learning by doing นั่นเองวิธีการสอนนี้จะเป็นการสอนแบบ interactive มากที่สุดเพราะมันจะไม่ใช่สอนแค่ตามเนื้อหาละมันจะมีทั้ง example มี quiz หรือว่ามี assignment เนี่ยต้องให้นักเรียนทำตามนะคะซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนจากผู้เรียนที่เป็น passive ก็คือนั่งฟังอย่างเดียวกลายเป็น active ก็คือเขาต้องลองทำตามไปพร้อมๆกับเราด้วยซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้สอนเนี่ยมีความเหนื่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องเตรียมคอนเทนต์ให้มีความอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็มีความยุ่งยากกว่าวิธีอื่นๆแต่ว่าเราจะได้ที่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือมีเอนเกจเมนต์มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิผลในการเรียนมากที่สุดค่ะทริคต่อไปในการทำคอนเทนต์ให้ดึงดูดผู้เรียนนะคะก็คือการหารีซอร์สหรือการเตรียมคอนเทนต์ให้หลากหลายค่ะก่อนที่จะเริ่มทำคอร์สเนี่ยเราก็คงมีอยู่ในใจแล้วว่าโครงร่างของคอร์สของเราเนี่ยจะสอนท็อปิกประมาณนี้แต่พอเราได้โครงร่างเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไป explore ว่าในที่มี available อยู่แล้วเนี่ยเขาสอนอะไรไปแล้วบ้างมีท็อปิกอะไรที่มันน่าสนใจที่มันควรจะเติมในคอนเทนต์ของเราหรือว่า เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่จะเติมกับเราไหมเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ absolute answer เสมอไปแล้วซึ่งเราควรจะต้องอัปเดตให้มันข้อมูลหรือว่า resource ที่ใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเปิดหูเปิดตาตัวเองให้กว้างก่อนที่จะนำมาสู่คอนเทนต์ของเราแล้วเราจะได้คอนเทนต์ที่ทันสมัยแล้วก็ครบถ้วนค่ะโดยส่วนตัวแล้วชิดคิดว่าในบางเคสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไปเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่คนก่อนๆทำมาแล้วได้ค่ะแล้วเราสามารถ work on top จากอันนั้นแล้วก็ add on สิ่งใหม่ๆเข้าไปเราจะได้คอนเทนต์ที่มีความ complete มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นเรื่องของความกระชับแล้วก็ความเป็นรูปธรรมของเนื้อหานะคะชี้คิดว่าเวลาสอนเนี่ยเราทุกคนก็คงอยากให้หมดให้เยอะให้ทุกดีเทลถูกไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะรับสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปได้ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเราต้องคัดสิ่งที่มันเป็นจำเป็นสิ่งที่เป็นคอหลักของวิชานั้นๆหรือว่าเนื้อหานั้นๆมาให้ผู้เรียนเลยค่ะให้เขาเข้าใจคอให้ได้ก่อนแล้วส่วน extra information หรือว่าอะไรที่มันเป็น special topic เราค่อยเอาไปใส่ใน appendix ทีหลังหรือว่าเป็น special course ไปเลยซึ่งสรุปก็คือเราไม่ควรจะโยนดีเทลทั้งหมดตุ้มลงไปในหนึ่งคอร์สค่ะเพราะมันจะทำให้คนเรียนนี่ขวัญหนีดีฟอร์หนีเราไปก่อนเลยนะคะทริคหลักๆเลยก็คือทำให้ทุกอย่างดูง่ายไปก่อนค่ะหลอกเขานะคะเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือ generalization ในการเรียนหรือว่า environmental setup นะคะที่สำคัญก็คือเวลาเราคิดคอนเทนต์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรมากขนาดไหนในการที่จะมาเรียนคอร์สของเราอย่างเช่นความรู้เบื้องต้นหรือว่าสกิลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเรียนนะคะยิ่งเรา require อะไรที่มันมากๆเนี่ยค่ะผู้เรียนก็จะสามารถ follow เราได้น้อยลงหรือว่ามี condition ในการที่จะเรียนรู้คอร์สของเราได้น้อยลงพูดง่ายๆเลยก็คือเวลาเราดีไซน์คอร์สเนี่ยเราต้องสร้างคอนดิชันให้กับผู้เรียนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะส่วนเรื่องลำดับของเนื้อหานะคะก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยค่ะแล้วสิ่งที่ชีสคิดว่ามันเวิร์กก็คือการเริ่มจากบิ๊กพิกเจอร์ก่อนวอร์มๆให้เขารู้ก่อนว่าเขาต้องเจอความโหดเบอร์ไหนในการเรียนคอร์สของเราต่อไปก็
ริ่มค่อยๆป้อนสิ่งที่มัน simple มากที่สุดใน EP แรกๆแล้วก็ค่อยๆ develop ความยากความ complex ขึ้นใน EP ต่อๆไปอย่าเพิ่งโยนเนื้อหาหนักๆเข้าไปให้เขานะคะถึงแม้ว่าเราจะอยากให้เยอะแค่ไหนก็ตามท่องในใจไว้ค่ะว่า take it easy step by step นะคะและสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ลืมการ wrap up ในแต่ละ EP เพื่อส่งต่อลิงก์ไปยัง EP ต่อๆไปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่อง timing เนี่ยมันคือ magic ของการสอนเลยค่ะเราสามารถสร้างภาพลวงตาให้ผู้เรียนคิดว่าการเรียนของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็ผ่อนคลายในการเรียนได้โดยการแบ่ง timing การสอนเนื้อหาให้ดีๆค่ะยิ่งเนื้อหายากเนี่ยก็ต้องยิ่งแบ่ง EP ให้เหมาะสมเลยค่ะอัดรวดเดียว3ชั่วโมงก็คงไม่มีใครเรียนไหวแล้วก็รู้สึกไม่ผ่อนคลายในการเรียนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกดพอสเราได้ก็ตามแต่เราต้องช่วยหาจุดแบ่งของเนื้อหาของเราให้เจอค่ะอย่างเช่นเวลาเราเหมือนเราทำขนมให้ใครทานสักคนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันต้องใส่เนยก้อนใหญ่มากๆถ้าเราใส่เข้าไปทีเดียวเนี่ยผู้เรียนก็จะแบบว่าโอ้โหมันอ้วนเราไม่กล้ากินมันดูไม่เฮลตี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราค่อยๆใส่ทีละนิดจริงๆเราก็ใส่ทั้งก้อนอยู่ดีอะค่ะมันเป็นพันธะเป็นการสร้างภาพดวงตาทำให้มันดูเหมือนกินได้ไม่อ้วนทั้งที่เราก็ใส่หมดก้อนอยู่ดีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็เช่นกันค่ะผลลัพธ์มันก็คืออร่อยเหมือนการแถมยังเรียนรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายในการเรียนด้วยเรื่องคอนเซปต์ได้แล้วต่อมาเรามาโฟกัสกันเรื่องที่ดีไซน์พรีเซนเทชันหรือว่าสไลด์ยังไงในภาพรวมกันนะคะสำหรับภาพรวมของ presentation หรือ slide design ข้อแรกเลยก็คือคิดธีมไว้ก่อนเลยค่ะว่าคุณจะไปในธีมไหนอย่างเช่นในวันนี้ชีสมาในธีมของการที่เปิดสมุดโน้ตที่ชีสเคยจดบันทึกทริคกับทิปต่างๆในการที่จะสอนออนไลน์ยังไงนะคะซึ่งมันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถ follow เรื่องราวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผู้สอนเองเนี่ยก็สามารถจะ design element ต่างๆของ presentation เนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเช่นธีมเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้ในพาร์ทหัวเราอาจจะพูดถึงเรื่อง AI concept ส่วนแขนเราอาจจะพูดเรื่อง mechanics ส่วนขาเราอาจจะพูดเรื่อง locomotion อะไรประมาณนี้นะคะข้อต่อไปเลยก็คือหลีกเลี่ยงการทำสไลด์แบบ static ก็คือทำสไลด์แบบนิ่งๆแบบไม่มีแต่ตัวหนังสืออย่างนี้นะคะเพราะมันจะน่าเบื่อมากค่ะสำหรับผู้เรียนควรจะ add ความเป็น interactive เข้าไปหน่อยอย่างเช่นมี animation ให้มัน appear disappear ข้อมูลที่มันใช้ไม่ใช้ในการสอนในเวลานั้นนะคะหรือว่ากดลิงก์ไปยังเชื่อมไปยังสไลด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันมีการ draw attention สำหรับผู้เรียนหน่อยค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ no นะคะอย่าหาทำค่ะแบบนี้คือ slide about boring slide ก็คือถ้าทำสไลด์แบบนี้คนเรียนเห็นก็คือหลับแล้วค่ะหลับรอเลยอันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะมันมีจุดโฟกัสมีรูปภาพให้เราดูมีไอคอนให้เราดูหรืออาจจะมีแอนิเมชัน appears กับ disappear ของแต่ละหัวข้อไปทีละสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทำ presentation แบบที่มีความ interactive มากขึ้นนะคะแต่สำหรับใครค่ะที่ไม่มีเวลามานั่งตกแต่งธีมหรือว่า presentation ของตัวเองให้สวยงามได้ขนาดนั้นเรามีตัวช่วยค่ะซึ่งสมัยนี้นะคะเรามีฟรีเทมเพลตมากมายเลยค่ะที่ให้เลือกสรรของชีสเองวันนี้ชีก็ใช้ฟรีเทมเพลตมานะคะซึ่งตัวอย่างนี้ก็จะมี resource ต่างๆที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำ presentation ของท่านได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังสวยงามด้วยค่ะอย่างเช่น canvas free powerpoint template หรือว่า powerpoint tab นะคะนี่อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็เอาใช้ธีมพวกนี้มาช่วยให้ท่านทำ presentation ได้สวยงามแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่าลืมเครดิตให้เขาด้วยนะคะคนพวกนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราง่ายขึ้นในการทำ presentation ค่ะสำหรับทริคต่อไปอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ได้ในทุกๆคอนเทนต์ที่สอนนะคะแต่ว่าอาจจะเสนอเป็นไกด์ไลน์ให้หยิบเอาไปใช้ค่ะกฎนี้ก็คือกฎ248ค่ะมันเป็น rule of thumb ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถโฟกัสเกี่ยวกับ material ของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นสามารถจดจำข้อมูลตามที่ผู้สอนเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเริ่มจาก2ค่ะ2ก็คือในทุกๆ2นาทีเราไม่ควรใช้สไลด์เกิน1สไลด์ข้อนี้เหมาะสำหรับคอร์สที่มีความซับซ้อนหน่อยแล้วก็เพราะว่าการเปลี่ยนสไลด์ที่เร็วเกินไปเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนไม่สามารถจะ follow เราได้ทันแล้วก็เกิดการสับสนได้ง่ายแต่สำหรับคอร์สที่
ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเป็นใน1นาทีเราไม่ควรพูดเกิน2สไลด์ค่ะส่วน4ก็คือเราไม่ควรมี bullet point เกิน4 bullet point ใน1สไลด์และ8ก็คือเราไม่ควรมีไม่ควรมีเกิน8คำต่อ1 bullet point ค่ะโดยกฎนี้นะคะจะทำให้สไลด์ของเราเนี่ยดูกระชับแล้วก็มีแต่ใจความสำคัญโดยผู้เรียนเนี่ยไม่ต้องมัวแต่นั่งอ่านสไลด์ของเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฟังเราพูดซึ่งมันจะทำให้การส่งสารของเราเนี่ยไปสู่ผู้เรียนผ่านการพูดเนี่ยง่ายขึ้นโดยการใช้สไลด์เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตการสอนของเราแทนค่ะทริคต่อไปก็คืออย่าลืมใส่อารมณ์ขันลงไปในคอร์สของเราด้วยนะคะเพราะว่าจะให้เคร่งเครียดตลอดคอร์สเลยเนี่ยเราเองเราก็ไม่อยากเรียนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มีช่วงที่มีการรีแลกซ์บ้างอาจจะใส่มุกบ้างหรือว่าใช้มีมขำๆแบบอันนี้เป็นต้นหรือว่าอันนี้ให้มีการหัวเราะในลำคอสักนิดหน่อยก็ยังดีนะคะอีกข้อหนึ่งเวลาที่เราทำ presentation โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามีตัวอย่างให้ผู้เรียนทำตามหรือว่าให้ผู้เรียนจดจำเนี่ยเราต้องเทสแล้วก็เช็คให้ดีนะคะเพราะบางสิ่งที่เราสอนเขาผิดไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาจำไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบในการสิ่งที่เราสอนกับผู้เรียนไปด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันที่เรื่อง design element ต่างๆใน presentation กันค่ะ element แรกที่อยากให้ความสำคัญก็คือรูปภาพหรือว่ากราฟิกที่ใช้นะคะเราควรใช้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีแบบคลิปอาร์ตอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะคะไม่ใช้แล้วนะคะปี2020แล้วเราเลิกใช้คลิปอาร์ตแบบนี้กันแล้วนะคะมันเอาสุดๆเลยค่ะภาพประกอบเราควรจะมีคุณภาพแบบนี้หรือว่าใช้อินโฟกราฟิกเลยอันนี้คือจะดีกว่าเพราะมันจะช่วยให้สื่อความหมายได้ดีขึ้นส่วน element ต่อมาก็คือหน้าแรกแล้วก็หน้าสุดท้ายของ presentation ของเราค่ะเราควรมีการเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วก็การตอนจบที่น่าจดจำค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเป็น presentation cover ที่เอาธีม Star Wars มาใช้ก็อาจจะสามารถ draw attention สำหรับผู้เรียนได้ในระดับหนึ่งส่วนตอนจบนี้ ending เราอาจจะใช้โค้ดหรือว่าคำคมหรือว่าอะไรต่างๆข้อคิดหรือมุกดีๆมาทำให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจจดจำคอร์สเราได้ค่ะอีกข้อนึงก็คือ presentation เนี่ยควรจะมียิ่งมีตัวอย่างเยอะเท่าไหร่หรือว่ามีภาพประกอบให้ผู้เรียนดูเนี่ยมากเท่าไหร่มันจะยิ่งส่งเสริมการเข้าใจในคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าภาพประกอบเนี่ยจะช่วยส่งเสริมสร้างเรื่องความสนใจและความเข้าใจการจดจำความชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเรามากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยนะคะยิ่งถ้าใส่บางทีใส่รูปภาพหรือว่าvisual aids อะไรพวกนี้มากเกินไปมันจะทำให้ distract เกินแต่อย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่การใช้ visual aids หรือว่ารูปภาพหรือตัวอย่างเนี่ยอย่างเหมาะสมนะคะเห็นไหมคะเราสามารถแยกได้เลยค่ะหัวข้อไหนตรงไหนอันไหนเป็นเรื่องราวอะไรอันนี้คือการใช้รูปภาพมาช่วยในการที่เราพรีเซนต์ข้อมูลคอนเทนต์ของเราได้ดีขึ้นค่ะ element ต่อมาก็คือฟอนต์ที่ใช้ค่ะบางคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้นะคะว่าฟอนต์เนี่ยมีความสำคัญด้วยอย่างเราควรจะพอกันทีนะคะกับการที่ใช้ฟอนต์ Times New Roman ในการทำ presentation นะคะสำหรับภาษาไทยก็เลิกนะคะอังสนานิ้วไม่เอาแล้วนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าฟอนต์จริงๆเนี่ยมันมี personality หรือว่ามีคาแรคเตอร์ของมันด้วยมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันด้วยโดยการเลือกฟอนต์ที่เหมาะกับเนื้อหามีตรงตามวัตถุประสงค์หรือแม้กระทั่ง target group ของเราเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะชีมีฟอนต์บางส่วนหนึ่งมาแนะนำให้เป็นไอเดียในการเลือกใช้กับคอนเทนต์ของท่านค่ะฟอนต์แรกก็คือ Tahoma อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่ใช้บ่อยมาก popular มากเพราะว่ามันมี personality ที่เป็นกลางไม่ฉูดฉาดมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันเป็นตัว support ของ element อื่นๆของเราให้มีความเด่นขึ้นมาซึ่งมันก็คือไม่แย่งซีนใครเลยตัวหนังสืออันนี้นะคะส่วนจะดูอย่างนะคะไปไป next.สำหรับขอโทษค่ะส
สำหรับฟอนต์ต่อไปก็คือฟอนต์ Impact ค่ะอันนี้จะมี personality ที่ powerful มากเรียกร้องความสนใจเอาซีนสุดๆเลยแบบประมาณว่าอ่านชั้นสิซึ่งอันนี้จะเหมาะกับเนื้อหาที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องการให้โฟกัสค่ะถ้าเป็นเนื้อหาที่เป็นทางการหน่อยเราก็จะแนะนำอันนี้เลยค่ะจอร์เจียนะคะซึ่งมันจะมี personality ที่สุภาพหัวโบราณหน่อยๆดูหรูดูแพงแต่ว่ามันยังดูคลาสซี่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ presentation ที่ดูโปรโมเดิร์นแต่ยังคลาสซี่อยู่ก็แนะนำเป็น Palatino ค่ะ element ต่อไปนะคะก็คือ text นั่นเองหรือว่าข้อความต่างๆที่อยู่ใน presentation ของเราค่ะเราสามารถดึงดูดผู้เรียนได้โดยการใช้ highlight หรือว่า keyword นะคะในการแบ่งสัดส่วนให้อ่านง่ายดูอย่างตัวอย่างนี้จืดมากๆเลยใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรเด่นเลยไม่ดึงดูดสายตาเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อันนี้เราสามารถเห็นคีย์เวิร์ดได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถแบ่งแยกได้เลยว่าอันไหนเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าอันไหนเป็นเนื้อหาธรรมดานะคะขนาดตัวอักษรก็มีความสำคัญค่ะเพราะว่าขนาดเนี่ยเล็กเกินไปก็ไม่ดีใหญ่เกินไปก็ไม่ดีอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เห็นไหมคะใหญ่เกินเล็กเกินมองไม่เห็นนะคะการที่เราจะต้องดีไซน์ presentation ออกมาเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าขนาดของตัวอักษรสำหรับคนที่ระยะสายตาปกติเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันแต่ละฟอนต์มันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่โดยส่วนมากอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ใน presentation slide อันนี้นะคะตัวอย่างหัวข้อเนี่ยจะอยู่ในขนาดประมาณ 36-44 point แล้วก็เนื้อความจะอยู่ประมาณ 24-32 point ค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว่าขนาดตัวอักษรเนี่ยสามารถ direct ลำดับการอ่านของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะอันนี้มันสามารถจะเหมือน direct กันเลยว่าอ่านอันนี้ก่อนอันดับที่1 2 3 4เพราะฉะนั้นเรื่องขนาดของตัวอักษรก็สำคัญค่ะสีของตัวอักษรก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยจับใจความของเราได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างนี้โอ้โหเรนโบว์มาเลยค่ะเหมือนอยากจะเน้นหลายๆคำนะคะแต่เราไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนเลยถูกไหมคะอันนี้ก็อย่าหาทำนะคะถ้าเป็นตัวอย่างนี้มันจะทำให้ผู้เรียนดูรู้เลยค่ะว่าส่วนบนคือท็อปิกส่วนล่างคือเนื้อความเนี่ยสามารถจะแยกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าใครกลัวว่าเราสีที่เราเลือกใช้เนี่ยมันอาจจะตีกันหรืออาจจะไม่เข้ากันเราอยากให้มันมีธีมที่เข้าไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วยเนี่ยแล้วก็มีรสนิยมขึ้นด้วยเนี่ยนะคะซีนมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะซึ่งเราสามารถหาคู่สีให้สวยงามเหมาะกับ presentation ของเราได้โดยการเข้าไปที่ Adobe Color ค่ะซึ่งมันจะเป็น resource ที่สามารถจะหาคู่สีเนี่ยให้ได้ เหมาะสมแล้วก็ดูมีระดับขึ้นมาทันทีโดยที่เราสามารถจะเอาเครื่องมือ dropper tools ที่เราสามารถกำหนดสีตัวอักษรเนี่ยไปจุ๊บจากใน swatch อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนอกจากนี้เราอาจจะเพิ่มลูกเล่นในการหาเนื้อหาโดยการใส่ไอคอนเข้าไปอย่างวันนี้ชีก็ใช้ไอคอนใช่ไหมคะเหมาะกับสำหรับหัวข้อต่างๆเพราะว่าไอคอนเนี่ยมันสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพหรือเนื้อหาสาระโดยการที่มองแว็บแรกก็คือรู้เลยว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีไอคอนให้ follow ตามในแต่ละสเต็ปไปนะคะสำหรับ presentation style เวลาทำคอร์สเนี่ยจะมีประมาณ3แบบนะคะแบบแรกก็คือเห็นแต่ภาพผู้สอนไปเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่สอนที่เป็นเรื่องราวหรือว่า storytelling ต่างๆนะคะแบบที่2ก็จะคือเห็นแบบสไลด์อย่างเดียวหรือ screen sharing อย่างเดียวเลยก็จะเหมาะกับคอนเทนต์ที่เป็น technical จ๋าๆแบบยากหน่อยแต่สำหรับแบบที่3ก็คือเป็นการตัดต่อเหมือนของวันนี้นะคะที่จะมีทั้งสไลด์แล้วก็มีภาพของผู้สอนไปด้วยอันนี้ก็จะเกณฑ์ engagement ได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นคอร์สที่มีการ record อยู่แล้วเนี่ยชีแนะนำว่าให้เป็นแบบ adaptive นะคะก็คือในคอร์สนึงเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบใดแบบนึงไปตลอดจนจบคอร์สก็คือทำให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เราสอนอยู่ในณเวลานั้นค่ะเตรียมคอนเทนต์ดีแล้ว presentation ดีแล้วผู้สอนก็มีความสำคัญให้มันควรจะไปในทิศทางเดียวกันด้วยมีทิปส์เล็กๆน้อยๆมาแนะนำนะคะขั้นแรกเลยก็คือ
ทุกอย่างอยู่ที่ mindset ของผู้สอนค่ะการที่เรามีความตั้งใจในการสอนหรือว่าเรามี passion ในการสอนเนี่ยเรามักจะทำได้ดีเสมอค่ะพอเราลงมือทำจริงๆแล้วเราก็ต้อง own it ให้ได้ค่ะถึงแล้วเพราะว่าการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ represent เราไปอีกนานเลยค่ะเพราะมันอยู่ในออนไลน์นะคะและในระหว่างการสอนเนี่ยผู้สอนก็ควรจะมีความกระตือรือร้นในการสอนด้วยค่ะถ้าให้สอนแบบง่วงๆก็คงไม่มีผู้เรียนคนไหนอยากเรียนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสอนก็ต้องมีความกระตือรือร้นซึ่งเราจะได้การกระตือรือร้นนั้นกลับมาจากผู้เรียนด้วยเช่นกันค่ะข้อต่อมาก็คือการเข้าถึงง่ายนะคะผู้สอนก็ควรจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยค่ะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนให้ผู้เรียนมี engagement กับเราได้เยอะขึ้นเพราะว่าทุกท่านมีเวลาแค่ 1.7 วินาทีเท่านั้นค่ะที่จะสร้าง first impression ให้กับผู้เรียนว่าผู้เรียนอยากจะเรียนกับเราหรือเปล่าและข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือให้เราคิดว่าเราเป็น newbies เราไม่เป็นคนที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเราอยากเรียนรู้อะไรบ้างเราอยากเข้าใจตรงไหนบ้างแล้วก็พยายามอธิบายจุดๆนั้นนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับท่านที่อยากได้ handout ของpresentation ในวันนี้ก็สามารถสแกน QR code อันนี้ได้หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก URL ในตามภาพนี้นะคะแล้วสุดท้ายนี้ชีสขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกท่านสามารถทำออนไลน์คอร์สของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายเลยค่ะเพียงแค่ทดความคิดที่ว่าถ้าเราเป็นผู้เรียนเราอยากได้อะไรไว้ในใจเสมอเท่านี้เราก็สามารถสร้างออนไลน์คอร์สที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วค่ะสำหรับวันนี้ชีสก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ตั้งใจที่จะฟังในสิ่งที่ชีสจะแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าท่านมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆชีสก็ยินดีตอบสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางในอีเมลที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ
วัสดีครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์ชมพูถมโกเลิศครับก็ปัจจุบันเป็น Network Director อยู่ที่บริษัท MFEC จำกัดมหาชนครับก็วันนี้ก็มีความยินดีมากครับที่ได้รับเชิญมาให้มาช่วยบรรยายในหัวข้อการจัดสัมมนาออนไลน์ว่าเทคนิคจะเป็นยังไงก็โดยหลักๆวันนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องเทคนิคการใช้งาน WebEx Event นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ไปด้วยแล้วกันโอเคก็คือใช้ WebEx Event มาทำตัว Event แล้วก็ทำ Webinar ว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็บริษัท MFEC นะครับก็เป็น Cisco Specialization ด้าน Collaboration นะครับก็มีอะไรก็ปรึกษาผมได้ถามมาหลังไมค์ก็ได้นะครับทิ้งคำถามไว้ให้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วก็มีอะไรเราก็จะคุยกันแล้วก็แชร์ความไอเดียกันนะครับก็ผมต่อเลยนะครับก็ฮะจริงๆอ่ะในการทำเว็บวินาหรือว่าอีเวนต์นะครับก็เราโฟกัสอยู่ในการทำเนี่ยให้มันง่ายให้มันจอยง่ายๆหรือว่าให้สามารถที่จะใช้ไม่ยุ่งยากเกินไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญก่อนแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เนี่ยจริงๆเราก็มองหาอุปกรณ์ที่รองรับซอฟต์แวร์หรือว่าแพลตฟอร์มที่รองรับได้ทุกประเภทdevice ไม่ว่าจะเป็น PC เป็นโน้ตบุ๊กเป็นมือถือแท็บเล็ตอ่ะควรจะจอยเข้ามาได้นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานผ่านมือถือครับเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไปเยอะครับจากการใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้านก็ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือกันซะส่วนใหญ่อันนี้ถ้าซอฟต์แวร์หรือว่าการใช้งานรองรับเนี่ยก็จะดีมากแล้วก็จริงๆอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้งานวิดีโอครับก็คือการสัมมนาออนไลน์หรือว่าการจัดงานประชุมออนไลน์หรือว่างานอีเวนต์ออนไลน์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นหน้ากันหรือว่าไม่มีพาร์ทิซิเพทเนี่ยเราก็จะเขินๆนิดนึงครับก็จะอาจจะพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเรามีผู้ฟังมีออเดียนซ์เข้ามาคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยเห็นหน้ากันมีส่วนร่วมในการพาร์ทิซิเพทกันหรือว่ามีคำถามโต้ตอบกันอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราคลายความกังวลไปได้ยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวนึงนะครับเรื่องของการแชร์คอนเทนต์เมื่อกี้นะครับดร.ชิชนกมาเล่าว่าจะสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ดีๆเมื่อเราได้คอนเทนต์ดีๆแล้วครับเราก็สามารถเอามาแชร์ได้คอนเทนต์อ่ะเราอ่ะสามารถแชร์ได้หลายประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์เป็นแผนงานทั่วๆไปเป็นเว็บไซต์ก็สามารถแชร์เข้ามาในระบบได้รวมถึงวิดีโอพรีเซนเทชันทุกอย่างเนี่ยสามารถเขาเอามาได้เราสามารถเลือกใช้การแชร์คอนเทนต์เนี่ยให้ยูสเซอร์ใช้งานได้หลายๆประเภทนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลทูต่างๆเนี่ยก็ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายและยังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดความต้องการได้นะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับที่ปลายด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีความสามารถในการปรับใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็ปรับวิดีโอไปมองเห็นคนอื่นจับดูดีเทลของคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผู้ใช้งานผ่านมือถือนะครับปัจจุบันก็ถือว่าโตเติบได้อย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นการใช้งานการจัดการรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะ engage ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในสิ่งเราเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อเข้าใจในเนื้อหาที่เราต้องการที่จะบอกต่อไปยังผู้สัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นะครับและตอนนี้นะครับก็คือระบบยังรองรับการทำไลฟ์สตรีมผ่านไปที่ตัว Facebook หรือ YouTube อย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะครับทุกท่านดูผ่าน Facebook หรือ YouTube เนี่ยแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ส่งภาพจากตัวระบบไปขึ้นมาเหมือนกันครับจริงๆมันสามารถที่จะส่งวิดีโอสตรีมเนี่ยไปได้หลายๆแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับว่าtarget หรือว่าการ engagement ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเราเนี่ยจะอยู่ที่ใดบ้างก็ต้องดูนะครับเพราะว่าlevel ของการเข้าใช้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคนบางคนก็เลือกที่ใช้ Facebook มากกว่าบางคนก็เลือกที่ใช้ YouTube มากกว่าเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วดูว่าเอ๊ะผู้ใช้งานเราอะจริงๆแล้ว engagement อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะไลฟ์ผ่านไปที่จุดนั้นได้แล้วก็อย่างที่ผมแชร์เป็นวิดีโอของผมเองในตอนแรกนะครับเรื่องของ virtual blurทัน virtual background หรือการเบลอ background เนี่ยก็ออกมาตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าสถานที่บางที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้ทำ presentation หรือว่าทำวิดีโอหรือไลฟ์บอร์ดแคสต์อย่างนี้ได้ตลอดเวลามันก็สามารถที่จะเปลี่ยน background อย่างข้างหลังเนี่ยครับถูกเปลี่ยน background ออกมาเป็น background แบบอื่นๆได้
สักครู่นะครับเห็นไหมครับมันเปลี่ยนได้ครับฮัลโหลกลับมาแล้วครับโทษทีนะครับก็นี่นะครับ Virtual Background เราก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันสักครู่นะครับถัดไปในมุมมองของ User นะครับที่เราให้ฟังทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเมื่อ Tool พร้อม Device พร้อมที่จะใช้งานนะครับเมื่อ Tool พร้อม Device พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็สามารถจัดสัมมนาได้ด้วยตนเองจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่หรือนอกสถานที่นะครับเห็นไหมครับไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการจัดสัมมนาก่อนจะไปที่ลึกกว่านี้นะครับเรามาดูนิดนึงครับคือ WebEx มันก็จะมีเรื่องของ Meeting ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเหมือน Zoom Meeting เหมือนอะไรอย่างนี้แต่มันก็จะมีโมดูลที่พิเศษกว่าก็คือโมดูลในส่วนของการทำอีเวนต์ครับก็จะมีจุดเด่นๆเลยนะครับอันแรกที่แตกต่างคือเรื่องของการรองรับผู้เขาใช้งานได้เนี่ยได้มากสูงสุดถึง 3,000 คนในขณะที่ตัวมีตติ้งเองเนี่ยจริงๆรองรับได้แค่ 1,000 คนแล้วก็เครื่องมือที่2ที่จะช่วยได้ดีขึ้นครับก็คือเรื่องของการทำ panelist panelist หมายความว่าเราสามารถที่จะมีคนถามโต้ตอบการคุยกันได้ในห้องสนทนาหรือว่าในห้องสัมมนาเนี่ยได้มากกว่า1ท่านรวมถึงเป็นแอดมินในการตอบคำถามในการทำโพลในการทำ Q&A ได้ด้วยก็จะดีขึ้นนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Q&A แต่เดิมเนี่ยก็จะส่วนมากจะเป็นคำถามในมีตติ้งมากกว่าแต่ Q&A เราสามารถที่จะฝากคำถามเทคไว้ได้เพื่อเนื่องจากสัมมนาขนาดใหญ่อะครับมีการจอยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคำถามที่ถามเข้ามาอาจจะมีหลายคำถามบางคำถามอาจจะเป็นคำถามเดียวกันซ้ำกันแล้วก็สามารถใช้ panelist นะครับที่มาช่วยดูได้เหมือนกันครับ ลำดับถัดมาเป็นเรื่องของระบบลงทะเบียนก็คือระบบลงทะเบียนของ WebEx Event เนี่ยมันก็มีการเชื่อมต่อสามารถให้เซลลงทะเบียนได้แล้วก็เชื่อมต่อการจ่ายเงินก็ได้เห็นไหมครับว่าเราการจัดสัมมนาทั่วๆไปอ่ะเราส่วนมากเราทำฟรีๆกันแต่จริงๆถ้ามันเป็นสัมมนาที่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเป็นวิชาความรู้ที่มากกว่าเดิมหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นลักษณะผ่าน payment ผ่าน PayPal ได้เหมือนกันครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องของการทํา post survey หรือการ tracking ก็คือเรารู้แล้วมีคนเข้ามาในห้องสัมมนาเราในงานสัมมนาของเราจะทํา post survey ถามว่าเอ๊ะเราฟีดแบคเป็นยังไงดีขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเราทํา tracking email ว่ายังต้องการสัมมนาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าสัมมนาทั้งตัดไปอยากให้เป็นแบบไหนแล้วก็ไปทํากลุ่มปิดในการทํา research เพิ่มเติมได้ว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์ยังไงได้บ้างนะครับสําหรับ use case ที่นํามาที่นํา eventออนไลน์เนี่ยมาใช้เนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยแต่มันแบ่งเป็น3 use case ใหญ่ๆก็คือเรื่องของการใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เป็น internal เดี๋ยวผมกลับมาเล่าครับว่าที่ Mfect ก็ใช้เหมือนกันครับแบบนี้ใช้ยังไงแล้วก็อีก2 use case ก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานโรดโชว์ทั่วๆไปการทำไลฟ์ Q&A music hall ทำงานแฟร์อะไรเงี้ยครับก็เหมาะสำหรับสมอเป็น use case ที่เหมาะสำหรับการใช้ event กับ webinar ในการ control นะครับกลับมาที่ internalannouncement หรือว่า internal meeting ขนาดใหญ่นะครับก็จริงๆผมก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ทาง Mfect ก็มีการปรับตัวเหมือนกันตอนที่เราเจอหนักๆก็คือประมาณเดือนเมษายนนะครับก็คือพรบก็มีพรกก็มีเราออกจากบ้านกันค่อนข้างลำบากแล้วก็จริงๆเราเป็นห่วงผู้ถือหุ้นของเราทุกคนเราก็เลยจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไลน์แทนโดยปกติเราจะจัดที่สถานที่หรือว่าที่โรงแรมอย่างเงี้ยแล้วรวมผู้ถือหุ้นมาเพื่อประชุมถือหุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการประชุมไปเลยก็คือสามารถที่จะจอยผ่านเข้ามาที่ Webex ได้แล้วก็สามารถโหวตคะแนนหรือว่าหุ้นตัวเองเข้ามาที่ผ่านจอของ Webex ได้เลยครับแล้วก็ทําให้เราสามารถประชุมประจําปีของเราได้เรียบร้อยอันนี้ก็ผ่านตามกฎหมายที่เราจัดทํากับตลาดหลักทรัพย์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถผ่านไปด้วยดีอีกงานหนึ่งที่รองรับคนเยอะมากเลยครับสำหรับการจัดอีเวนต์หรือว่าการงานสัมมนาเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดทาวน์ฮอลล์ของบริษัทเองแต่เดิมทาง Mfect ก็ใช้
บริการของทาง Facebook บ้างทาง YouTube บ้างในการที่จะบอร์ดแคสต์สื่อสารอะไรพวกนี้ออกไปให้พนักงานในกลุ่มกว้างๆแต่ว่าในสถานการณ์โควิดนะครับก็คือมันมีการทรานส์ฟอร์มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนกลยุทธ์บางอย่างที่เราไม่อยากสื่อสารออกไปในภาพกว้างเราโฟกัสที่พนักงานของเราเป็นหลักเราโฟกัสที่คนของเราเป็นหลักเราก็เลยเลือกใช้เว็บแอคเนี่ยในการที่จะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการคุมของคุณคนเข้าดูแลคนเข้าแล้วก็มีเอนเกจเมนต์กับคนเข้าด้วยครับก็ใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ดีเดียวนะครับเห็นไหมครับระบบรองรับและมีความเหมาะสมกับการใช้งานมากๆเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นมุมมองสำหรับคนใช้งานซะส่วนใหญ่สำหรับยูเซอร์ที่จะเข้ามาในสัมมนามาเขาจะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นตามที่ผมเล่าไปมาเมื่อกี้ครับสรุปความสามารถคร่าวๆในระบบของตัว Webex Event นะครับก็คือเป็นโซลูชันที่รองรับการจัดสัมมนาขนาดใหญ่ได้อย่างดีรองรับผู้คนจอยได้ประมาณ 3,000 คนทีนี้นะครับผมจะมาเล่าในมุมมองเทคนิคที่เป็นดีเทลของฝั่งผู้จัดงานบ้างเมื่อกี้มันจะเป็นดีเทลในมุมมองของเป็นของคนที่เข้ามาร่วมงานว่าสิ่งที่เขาเข้ามาจะได้อะไรสิ่งที่เขาเห็นจะมีอะไรบ้างอย่างทุกคนที่เห็นภาพจากของผมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องประมาณแต่ว่าอีกมุมมองนึงที่ระบบมันทําได้แล้วก็เหมาะสําหรับพี่ๆหรือน้องๆเอาไปใช้งานหรือว่าท่านอาจารย์ท่านอื่นเอาไปใช้งานในมุมของการสอนในมุมของการมี engagement ก็จะมีนะครับก็จริงๆมันจะมีเรื่องของการจัดอีเวนต์แล้วก็เว็บวินาชาเลนจ์อยู่ประมาณ3ตัวใหญ่ก็คือเรื่องของตัวแรกเลยนะครับเรื่องของ manage image event เราจะทํายังไงให้มันง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดและง่ายที่สุดอีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของการ engagement หรือการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเป็นสําคัญนะครับและตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการวัดผลประสิทธิภาพของการจัดงานที่เราจัดไปครับว่ามันตอบรับได้ดีมั้ยระหว่างจัดงานเป็นอย่างไรหลังการจัดงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับว่าแต่ละโมดูลจะมีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับเรื่อง Event Management โจทย์ของเราคือทำอย่างไรให้มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดก็ระบบรีจิเตอร์ครับก็รองรับการที่จะคัสตอมไมซ์ระบบรีจิเตอร์ให้ง่ายมีการสอบถามข้อมูลชื่อนามสกุลอีเมลอะไรประมาณนี้ว่าจำเป็นจะต้องกรอกเข้ามาก่อนเพื่อรีจิเตอร์เพื่อให้เรารู้ว่าเป็นใครก่อนหรือก็มีการแบสอีเมลออกไปในลักษณะคุณจะเข้าร่วมงานของเราหรือเปล่าหรือว่าคุณได้จอยมาใกล้เวลาของงานของเราแล้วนะอย่าลืมนะครับอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำออโตเมตอีเมลออกไปหาผู้ที่รีเตอร์เข้ามาได้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับผู้จัดงานมากเลยนะครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการ tracking คนที่รีเตอร์เข้ามาแล้วว่าเข้ามาร่วมงานหรือเปล่ารีเตอร์เป็นยังไงข้อมูลในการรีเตอร์ถูกต้องไหมสามารถที่จะแอปพูฟให้หรือเปล่ารวมถึงจะ import ไปหาระบบที่เป็นเหมือนระบบ CRM ขององค์กรได้หรือว่าของการใช้งานของอื่นๆได้อะไรเงี้ยครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ว่ามีใครเข้ามาบ้างมีใครที่จะสนใจเข้ามาบ้าง และอันดับสุดท้ายครับคือเรื่องของ post event post event เนี่ยเป็นการ follow up ว่างาน event ที่เราจัดไปเนี่ยมันดีขนาดไหนเราสามารถดึง report ที่เป็น in detail report event เนี่ยเข้ามาดูได้รวมถึงดู record ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกในอีเวนต์ต่างๆนั้นมีหรือเปล่าหรือว่าที่คำถามลูกค้าถามกลับมาเราตอบไม่ครบหรือเปล่าเราก็ใช้ตัว post event record เนี่ย batch ไปหาลูกค้าได้เหมือนกันนะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่ผมเคยเกริ่นไปเมื่อกี้แล้วก็คือเรื่องของการ integrate กับระบบ payment ซึ่งเห็นไหมครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องจัดการสัมมนาฟรีอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะหารายได้หรือว่าเพิ่มรายได้จากการจัดสัมมนาได้เหมือนกันนะครับสำหรับ challenge ข้อที่2ก็คือเรื่องของการมีเพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมทำอย่างไรให้ผู้เข้าชมอยู่ในห้องนานๆการทำไลฟ์หรือการทำห้องเรคคอร์ดทิ้งไว้แล้วคนกลับมาดูเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่อยากจะจอยอย่างเช่นใช้งานอยู่เนี่ยเน็ตเวิร์กมีปัญหาทุกคนก็ออกจากระบบไปแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาคอนเทนต์ที่ผ่านไปมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเรามีระบบ engagement ที่ดีแล้วก็ทุกคนร่วมเข้ามาจอยมันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างแรกที่เราทางระบบเตรียมไว้ให้ครับเรื่องของ user experience ที่ดีก็คือประสบการณ์การเข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์เนี่ยต้องออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากใช้งานได้ดีมีทูต่างๆที่รองรับการใช้งานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
วิดีโอก็ต้องเป็นวิดีโอคุณภาพสูงๆรองรับได้จากหลายดีไวซ์เพราะว่าเอ๊ะบางทีเราเห็นภาพกระตุกบางทีเราดู YouTube อะไรเงี้ยภาพกระตุกบ้างบางมุมหรือว่าดูแชร์ใน Facebook ที่เป็นวิดีโอแล้วภาพมันกระตุกเราก็ไม่อยากดูแล้วฉะนั้นระบบก็ออกแบบมาเพื่อรองรับว่าถ้าภาพมันหยุดไปหรือว่ากระตุกไปสัญญาณไปมันก็จะพยายามหาควอลิตี้ที่ดีที่สุดในการส่งสัญญาณภาพกลับไปการไลฟ์อย่างเดียวหรือว่าการทำบอร์ดแคสต์อย่างเดียวครับอาจจะไม่ได้ปาร์ติซิเพตการสร้างโพลก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูว่ามุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยหรือว่าผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอยากให้จัดงานในครั้งถัดไปยังไงก็สามารถทำเป็นโพลแบบที่เตรียมไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะโพลแบบที่อินสแตนต์ก็ได้โดยเราสามารถใช้ทีมโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนคนเดียวนะครับที่มาทำเราสามารถใช้ทีมงานเข้ามาช่วยทำแล้วก็ให้อยู่ในโหมดพาร์ทเนอร์ลิสต์แล้วก็คอยช่วยแชร์โพลได้เหมือนกันตัว Q&A ก็เหมือนกันนะครับก็คือตัว Q&A เนี่ยนอกจากเราจะอ่านคำถามจากหน้าจอแล้วเนี่ยว่าQ&A เนี่ยมีใครถามเข้ามายังไงบ้างเราก็หาสามารถแอสไซน์ให้ตัว panelist ที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยเป็นคนช่วยรวบรวมคำถามเนื่องจากคำถามมันมาจากหลายๆคน user เราค่อนข้างเยอะเราก็รวบรวมคำถามที่เป็นคำถามเดียวกันเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตอบเป็นคำถามในเชิงเดียวไปหรือถ้ามันเยอะมากจริงๆตอบไม่ทันนะครับตัวระบบมันก็เก็บตัวอีเมลไว้ให้ว่าอีเมลสำหรับผู้ที่ถามคำถามมาเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็สามารถที่จะตอบคำถามอะผ่านทางอีเมลหลังจากที่สัมมนาเราปิดไปแล้วหรือว่าจบไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สะดวกมากมายเลยนะครับแล้วก็2ทูลเมื่อกี้เป็นทูลในการตอบรับแบบเรียลไทม์ดูลูกค้าว่าเอ้ยดูผู้เข้าร่วมสัมมนาว่ามีความสนใจมากน้อยขนาดไหนแต่จริงๆระบบอีเวนต์นะครับก็จะมีตัว in event monitoring ที่ดูความ activity หมายความว่าดูว่าจริงๆเขาสนใจเรามากขนาดไหนมีการเปิดโปรแกรมอื่นๆมาบังหน้าจอไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็จะดีเทคว่าถ้ามีการเปิดโปรแกรมมาก็จะมีการฟ้องมาที่ตัวแอดมินหรือว่าตัวโฮสต์ให้รู้ว่าอ๋อจริงๆเวลาเนี้ยทุกคนเนี่ยอาจจะฟังบรรยายเบื่อไปนิดนึงแล้วนะครับให้หาคำถามหรือว่ากิจกรรมเล็กๆมาเอนเกจอยู่ในห้องประชุมสัมมนานั้นด้วยตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีครับแล้วก็ถ้าทุกคนหันกลับเข้ามาดูหน้าจอหรือว่าดูมีเข้ามาดูสัมมนาในหน้าจอเนี่ยโดยที่ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอื่นหรือออกจากโปรแกรมไปเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อมีออเดียนกลับมาเข้ามาข้างในแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อคอนเทนต์ของเราได้ต่อเนื่องนะครับและชาเลนจ์สุดท้ายนะครับสำหรับการทำสัมมนาดีๆเนี่ยก็คือเรื่องของการทำการวัดผลที่ขาดไม่ได้นะครับคือเรื่องของการวัดผลความสำเร็จของงานที่เราจัดไปเรามาดูนะครับว่าเทคนิคเรื่องของการของเครื่องมือที่จะช่วยในการวัดผลมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยครับก็คือเรื่อง post event report ตัวนี้นะครับก็จะเห็นเป็น per user เลยนะครับว่า per attendee เลยนะครับ attendee เลยนะครับว่าเขาเข้ามาตอนกี่โมงออกไปตอนกี่โมงมีการออกไปก่อนเวลาหรือเปล่าหรือมีการกลับมาหรือเปล่า attention ratio หรือ attentive ratio เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในงานสัมมนาเราตลอดเวลาอยู่หน้าจอเราตลอดเวลาโดยไม่ได้เปิดหน้าจออื่นหรือว่าเปิดงานสัมมนาเราแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยมีการแอคทีฟมีการแอคทีฟมีแอคทิวิตี้ในการตอบโพลหรือเปล่าเป็นคนที่ร่วมรายการชิงรางวัลหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ส่งคำถามเข้ามาหรือว่ามีใครที่จะถามเข้ามาในช่องเมนูแชทหรือเปล่าตัวล็อกก็จะเก็บไว้ให้หมดเลยฉะนั้นเราจะรู้ว่าเอ๊ะณเวลาไหนที่เราทำสัมมนาเนี่ยช่วงเวลาไหนทุกคนมีความไม่โอเคหรือว่าช่วงเวลาไหนทุกคนมีความโอเคดีที่สุดคอนเทนต์ประเภทไหนทุกคนเบื่อทุกคนจะคอนเทนต์ประเภทไหนทุกคนให้ความสนใจตัว post event data capture พวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ดีมากเลยนะครับอีกทูนึงก็คือเรื่องของการทำ post event survey หมายความว่าพอช่วงเวลาของการจัดสัมมนาเนี่ยมันหมดลงครับถ้าเรามีอีเมลตามไปทีหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเนี่ยเราร่วมสัมมนามาแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เราที่พูดจัดงานเนี่ยมอบให้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางทีก็ลืมไปการส่งโพสต์อีเวนต์มาทีหลังเนี่ยฉะนั้นจะทำให้แบบไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่โพสต์อีเวนต์เซอร์เวย์แบบนี้ครับมันก็คือหลังจากปิดโปรแกรมสัมมนาเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ทันทีแล้วก็ถามคำถามที่เราเตรียมมาไว้ที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปพัฒนาต่อไปนะครับก็ถือเป็นทูลที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาเลนจ์ที่3นี่นะครับ
ก่อนจะจากไปนะครับก่อนจะจบผมขอสรุปเทคนิคการสัมมนาออนไลน์เป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเราควรจัดงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็2คือการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมสัมมนามีความสำคัญมากนะครับเนื้อหาของคอนเทนต์ที่เราสร้างมาเนี่ยจะมี impact ต่อองค์กรจะมี impact ต่อคนหมู่มากหรือว่าคนที่เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาเลยนะครับว่าเขาจะสนใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราต้องพยายาม engage เขาเข้ามาในช่วงเวลาของการสนใจให้ได้นะครับและอันดับที่3คือการวัดผลที่ดีครับการวัดผลที่ดีและละเอียดนะครับจะทำให้เราสามารถปรับปรุงการสัมมนาของเราให้ดียิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงการจัดการให้ทันสมัยทำยังไงคนเจเนเรชันใหม่จะสามารถใช้ได้คนเจเนเรชันเก่าก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นชาเลนจ์ที่เราต้องปรับปรุงว่าทำสัมมนายังไงให้คนสนใจในมุมมองที่เป็นนักศึกษาเด็กๆหน่อยหรือว่านักเรียนทำสัมมนาไงให้เหมาะสำหรับคนที่จบยังที่เป็นวัยทำงานหรือเลือกว่าทำสัมมนาไงให้เหมาะสำหรับเป็นให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคในการปรับปรุงที่ไม่เหมือนกันเทคนิคในการเข้าถึงที่ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการสัมมนาออนไลน์แค่มีแค่โน้ตบุ๊กตัวเดียวกับคอนเทนต์ดีๆที่สร้างมาครับเราก็สามารถจัดงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมสมศักดิ์ชมถมิกุลเลอร์นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามาช่วยกันรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาลัยมหิดลนะครับที่ได้ให้โอกาสผมเนี่ยมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ผมได้จัดกับบริษัทผมเองหรือว่ากับงานทั่วๆไปนะครับกับพี่ๆน้องๆทุกท่านกับอาจารย์ทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ